Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen, welcome to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมพบกันทุกวันเสาร์ตั้งแต่10โมงเช้าถึงเที่ยงวันทางช่อง 7HD ครับวันนี้ครับท่านผู้ชมเรามีทั้งหมด7คู่ที่จะขึ้นมาชกบนเวทีนี้ครับรับรองความมันไปตลอดทั้งชั่วโมงนี้กับมวย3ยกโดยที่มีนักกีฬามาจากหลายประเทศมากๆครับประเทศอังกฤษเมียนมาอิหร่านสาธารณรัฐเช็กประเทศญี่ปุ่นลาวฝรั่งเศสอิตาลีนอร์เวย์และแน่นอนครับจากประเทศไทยอีกด้วยครับคู่เอกในวันนี้จะเป็นคู่ที่6เพชรแท้สีโอปอจากประเทศไทยพบกับฟรานเชสโกโปสกรูจากประเทศอิตาลีในพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม Ladies and gentlemen we have a total of 7 bouts lined up for you all exciting 3 rounds of Muay Thai we have fighters from EnglandMyanmar, Iran, the Czech Republic, Japan, Laos, France, Italy, Norway, and of course, Thailand. The main event will be the sixth bout of the day as Petes Siopor from Thailand takes on Francesco Porcu from Italy at 67 kilograms. For those of you who would like to listen to commentary in English, you can do so by changing the language on your remote on Channel 7 HD or tune into our YouTube channel at Fairtex Fight.สำหรับท่านที่อยากจะชมออนไลน์นะครับเรามี2ช่องด้วยกันครับช่อง Terro Digital และช่อง Fairtex Fight ทาง Facebook, YouTube และ TikTok ครับเราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่เปิดเวทีครับจะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก85กิโลกรัมนักชกจากประเทศอังกฤษพบกับนักชกจากประเทศเมียนมา We're going to take a quick break and we'll be back with our opening bout at 85 kilograms a fighter from England takes on a fighter from MyanmarสนุนโดยไทยวัสดุLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมHere from the live Channel 7 HD Lumpini Stadium, Bangkok, Thailand Our first bout is in Muay Thai at 85 kilograms Let's bring out the fight in the black corner Thun Minh Latสวัสดีครับคุณผู้ชมครับแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมกลับมารับใช้แฟนมวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้พบกันครับ2มีนาคม2567ครับเปิดหัวด้วยคนนี้ครับนักชกจากเมียนมาทุนมินอ่ะนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเวลาแห่งความมันครับประเดิมด้วยผู้มวยน้ำหนักเรียกว่าเวทใจเลยนะครับโอ้โหนี่ก็ประมาณ85กิโลกรัมนะครับนี่คือทุนมินหลัดจากเมียนมาอายุ24ปีครับสูง186เซนติเมตรครับก็ถือว่าเคยมาชกที่ประเทศไทยแล้วหลายไฟท์เหมือนกันนะครับแต่นี่คือครั้งแรกของเขาครับที่แฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับนะติดตามครับเปิดตัวมาเป็นคนแรกแล้วครับตะลันจะก้าวขึ้นสู่เวทีครับบูแน่นอนครับจากเมียนมาAnd in the red corner let's bring out Leo Witt Williams Okay whoaLook, they can never keep me down, I'm going And if I ever fail, just know I'll go again I never quit, cause I know that every loss May lead to another win, I'm going upมาดูคนนี้ครับผู้ชกของทุนมินฮัตครับนี่คือลีโอวิทวิลเลียมครับจากประเทศอังกฤษอายุ22ปีเท่านั้นเองครับสูง183เซนติเมตรครับ85กิโลกรัม
แล้วครับถือว่าเป็นคู่มวยยักษ์ชนยักษ์เลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นเวทน้ำหนักที่เยอะที่สุดในวันนี้เลยนะครับดูความเรียบร้อยก่อนครับจะว่าไปแล้วนี่อายุยังไม่เยอะเลยนะครับ22ปีเท่านั้นเองครับลีโอวิทวิลเลียมจากอังกฤษนะล่าสุดก็ชกที่นี่ครับแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับเมื่อวันที่24มิถุนายนครับกลางปีที่ผ่านมาครับเอาชนะคะแนนแก๋วสิครูบ๊อบท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก85กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 85 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก85กิโลกรัมสูง186Weighing in at 85 kilograms, standing 186 centimeters tall. มาจากประเทศเมียนมา From Myanmar, this is Thun Minh La. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent, fighting in the red corner. น้ำหนัก85กิโลกรัมสูง183Weighing in at 85 kilograms, standing 183 centimeters tall. มาจากประเทศอังกฤษ From England, this is Leo Witt Williams. And your referee, นายบุญเลิศแก้วพิทักษ์ผู้ที่ขาดบนเวทีบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับมวยใหญ่ต้องเอากรรมการใหญ่หน่อยครับเนี่ยครับส่วนสูงสถิติครับคุณผู้ชม183กับ186โอ้โหใหญ่ยักษ์เลยนะครับเดี๋ยวมาดูอาวุธหน่อยครับอาวุธมวยเป็นยังไงครับใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็จะสู้กันจนครบ3ยกหรือเปล่าครับมายกหนึ่งชกแล้วครับยกที่1ครับติดตามเลยครับเดินเข้าหาเลยนะครับต้องทำทั้งคู่อาวุธวิลเลียมส์ไม่พยายามออกหมัดบวกหมัดคืนครับทุนวิรัตโอ้โหเอาแม่กองเชียร์นี่ใจหายแวบเลยนะครับเปิดเกมเร็วครับวิลเลียมส์พยายามบวกหมัดคืนครับทุนวิรัตโอ้ดูเนื้อตัวของวิลเลียมส์นี่จะเปรี้ยมากกว่านะครับทั้งเรื่องของรูปร่างนะครับเนื้อตัวโอ้โหหวดแข้งไปทีนึงครับดูยังไม่แม่นเท่าไหร่ครับคุณวิรัตการออกหมัดนี่ฮะยังต่อยไม่โดนครับชกออกแนวทุบๆนะครับไม่ได้ออกจากสันหมัดครับออกซ้ายหน้าครับวิลเลียมออกซ้ายหน้าครับแล้วก็กดแขนเอาไว้ครับทำให้ตีกันลำบากแล้วครับแยกออกมาก่อนแหมลักษณะการเตะการเตะของวิลเลียมนี่เตะได้หนักแน่นกว่าครับขยับเข้าไปนี่ฮะดูร่างกายดีกว่าครับโอ้โหฮุบซ้ายโดนเต็มหมัดครับแหมทุนวิรัตแกยังดูยังไม่ค่อยจะแม่นยำสักเท่าไหร่ครับพยายามออกหมัด 1-2 นะครับเดินเข้าหาต่อครับเปิดเกมครับอุ้ยซ้ายหน้าดีครับแน่นเลยครับเอาบวกหมัดคืนครับเจ็บแล้วต้องเอาคืนครับทุนวิรัตนี่ครับเตะต้องให้วิลเลียมครับพยายามจะกระแทกหมัดครับทุนวิรัตเอาละครับเริ่มหวดมาเหมือนกันแหมเป็นลักษณะเหมือนไม่ทิ้งตัวนะไม่ทิ้งตัวทุบล้มลงไปครับโดนตามน้ำไปอีกหนึ่งแข้งครับโดนอีกแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับตุปัตตุเป๋ครับโอ้โหไปที่แล้วเนี่ยของทุนมิลันก็แพ้อบอนฟาสมาครับที่รายการแห่งนี้ครับในช่วงปลายปีครับเดินเข้าหาต่อครับวิลเลียมส์ต่อแข้งซ้ายหน้าเตะขวาครับทุนมิลันพยายามจะกัดฟันบวกหมัดครับเอาละครับได้ซ้ายครับต่างคนต่างได้ซ้ายนะครับหมัดขวาหมัดซ้ายโดนซ้ายอีกแล้วครับทุนวิรัตและก็โดนอีกหนึ่งนับโอ้โหอาการไม่ค่อยดีครับลำบากแล้วครับตอนนี้โดนนับที่2แล้วครับแม่จังหวะเวียงหมัดนี่ต่างฝ่ายต่างเปิดหน้าครับแต่ว่าวิลเลียมแม่นกว่าครับเอาละครับลุยต่อครับจะปิดเกมยกนี้ได้เลยหรือเปล่าครับจังหวะเข้าไปเน้นหมัดเหมือนเดิมครับวิลเลียมนี่ฮะจังหวะนี้โอนหลุดออกเชือกไปเลยแม่ทำท่าจะวิ่งไปเส้นถนนรามอินทราครับทางด้านของทุนวิรัตครับ
อ่ะฮุกซ้ายฮุกซ้ายครับเคาะเอาไว้เคาะเอาไว้ซ้ายขวาครับลำหนักๆเลยนะครับลำหนักๆครับพยายามจะกัดฟันบวกคืนเหมือนกันครับทุนมิรัตไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะครับมันต้องสู้หน่อยแล้วครับยังสู้อยู่นะครับยังสู้อยู่ครับโอ้โหโดนแข้งอ้าวพยายามกัดฟันบวกหมัดพยายามบวกหมัดสู้ครับนี่ครับกัดฟันต่อยของแท้ครับทุนมิรัตนี่ครับโอ้ยหวาดเสียวยันกรรมการเลยครับโอ้เกือบไปครับไม่ใช่คู่ชกนะครับที่เกือบไปครับกรรมการนี่เกือบไปครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์เกือบสลบครับเมื่อสักครู่นี้โอ้โหเหวี่ยงมาทั้งตัวเลยครับเกือบได้ของขวัญต้อนรับสงกรานต์ฮะดูอีกครั้งนึงครับแข้งขวาไปครับแล้วก็หมัดมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับวิลเลียมนี่จะแม่นกว่าครับนี่ครับหมัดขวาพอได้แล้วก็พยายามจะใช้วินาทีทองให้เกิดประโยชน์ครับแต่ว่ามันก็จั่วลมไปเคาะซ้ายครับนี่ลูกนี้จะโดนนะครับโดนไป2นัดครับแล้วก็พยายามมาบวกหมัดคืนครับหมัดขวาของวิลเลียมได้มาซ้ายครับโดนต้นแขนก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นแรงกระแทกแข้งมาพยายามจะบวกหมัดคืนครับเนี่ยครับแม่ได้ลุ้นเลยนะฮะได้ลุ้นนะโอ้นี่ทำสีผมน้องสนุกเกอร์นี่ทำสีผมรอสงกรานต์เลยนะโอ้เห็นมาตะไกลเลยนะสีเนี้ยพร้อมนะยังยกที่2ครับสู้กันต่อครับขอบพระคุณครับช่อง7 HD ครับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์ไทยวัสดุสนามมวยลุมพินีและยุทธสปอร์ตเกียร์เอาละครับโดน2นับรอช้าไม่ได้แล้วครับคุณวิรัตครับต้องบวกหมัดครับดูครับโอ้โหโดนบวกคืนครับโอ้แบบนี้น่าจะลำบากแล้วครับจบเลยครับหงายท้องปางงางครับเป็นคนแรกของวันนี้ครับทุนมิรัตจากเมียนมาครับสู้ความแกร่งไม่ไหวนะครับนอกจากความแกร่งแล้ววันนี้ลีโอวิทวิลเลียมเนี่ยมีความแม่นยำด้วยครับครับคือต้องพยายามจะสู้เต็มที่เลยครับแต่ว่าพอโดนแล้วก็นี่ฮะมันชัดเจนมันหนักแรงจริงๆครับไม่ไหวเลยครับเนี่ยครับโดนทั้งซ้ายโดนทั้งขวาครับหงายท้องปางงางเลยครับเนี่ยครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับอาจจะไม่ได้ทิ้งทั้งไหล่ครับแต่ว่าด้วยความแรงครับพลังเยอะครับนี่ครับซ้ายขวาออกหมัดธรรมชาติครับพบกับมาร์คบนเวทีครับ Ladies and gentlemen in round number 2 we have a winner by knockout in the red corner Leo Witt WilliamsWow, what an amazing opening bout. Both guys throwing bombs. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมชาวต่างชาติทั้งคู่ครับ Join us after the break with more Muay Thai action at 73 kilograms as a fighter from Iran takes on a fighter from the Czech Republic. Don't go anywhere.มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเวอร์เท็กซ์ไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมLadies and gentlemen welcome back to Vertex Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีม here at the iconic Lumpini Stadium in Bangkok Thailand ผ่านไปแล้วครับคู่แรก Leo Lit Williams ชนะด้วยน็อคในยกที่2ครับคู่ต่อไปเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัม Let's bring out the fight in the black corner Armin Moradi คู่แรกจบยก2ครับคู่นี้จบยกไหนครับพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัมครับ Armin Moradi จากอิหร่านก็ถือว่าเป็นพิกัดที่ยังใหญ่อยู่ครับถึงจะเล็กกว่าคู่แรกก็ตามครับนะเปิดตัวออกมาอีก1คนนะครับนี่คืออามานโมราดีครับจากยิมเวสฮาร์ดวอริเออร์อะคาเดมี่ครับ19ปีเท่านั้นเองครับสูง176ซมครับโอ้มาต่อยที่เมืองไทยหลายไฟแล้วครับต่อยระดับน้องโอช5พยัคฆ์นะครับหรือว่าสอยิ่งเจริญกันช่างครับโอ้ไม่ธรรมดาครับมีประสบการณ์พอตัวครับอันนี้มีโอกาสได้มาชกในแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมเป็นครั้งแรกของเขานะครับ
กีฬานี่หมัดหนักทุกคนครับที่ผ่านมานี่เรียกว่ากดนับกดน็อกแล้วก็มีอนาคตหลายคนเลยครับมาดูคนนี้ครับ19ปีแต่ว่าเวทใหญ่ๆแบบนี้พร้อมดีขนาดไหนครับจะไปถึงวันลุมพินีในอนาคตได้หรือเปล่าAnd in the red corner, let's bring out Andy Snoopy. เจอกับคนนี้ครับขาเก่าเจ้าประจำครับในแฟตเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมของเรา Andy Snoopy ครับจากสาธารณรัฐเท็กอายุ23ปีครับสูง183เซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยแฟตเทคนะครับที่พัทยาชลบุรีครับล่าสุดมีเอาชนะทางด้านขวัญเอกสอสุภาพครับแพ้คะแนนแก่นนรสิงห์ดีเอ็นเอไทยแลนด์ครับชนะน็อกอิซักคาทักนะครับต่อยที่นี่3ไฟต์เลยครับ3ผลงานหลังของเขาสูงยาวมากครับ183เซนติเมตรนี่คือรายการที่จะสร้างดาวรุ่งให้เป็นดาวดังครับแฟตเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับผลงานของเสียเปรมอริยวัฒน์พุทธลาบวรวงศ์ครับโดยการสนับสนุนของช่อง 7HD เทโรเอ็นเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟตเทคไทยวัสดุและยุทธสปอร์ตเกียร์ท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก73กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 73 kilograms scheduled for 3 minute roundsนักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก73กิโลกรัมสูง176 weighing in at 73 kilograms standing 176 centimeters tall มาจากประเทศอิหร่าน from Iran this is Armen Moradi แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponentFighting in the red corner, น้ำหนัก73กิโลกรัมสูง183 weighing in at 73 kilograms, standing 183 centimeters tall, มาจากสาธารณรัฐเช็ก from the Czech Republic. This is Andy Snoopy, and your referee, จ่าสิบโทพิเชษฐ์กหกสิทธิ์จ่าสิบโทพิเชษฐ์กหกสิทธิ์ผู้ชี้ขาดบนเวทีนี่เป็นสถิติเปรียบเทียบครับให้เห็นชัดๆเลยครับความสูงนี่แตกต่างกันครับแต่ไม่ใช่ปัญหาครับอยู่ที่การออกอาวุธครับอยู่ที่วิธีชกยังไม่เคยชกกันครับคู่นี้ครับนี่คือครั้งแรกเลยครับสัญญาณครับแอนดี้สนุกปีนี้สูงก็จริงนะครับแต่อาวุธเขาก็หลากหลายใช้ได้เลยนะครับขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับนี่คือสไตล์ของเขาเลยครับถอยหลังไม่เป็นเป็นมวยที่ชกสนุกเลยครับแอนดี้สโนปี้ครับตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่วันลุมพินีครับแต่ว่าต้องมาพิสูจน์ผลงานตรงนี้ก่อนครับแฟตเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมมีหมัดนำไปก่อนครับแต่ว่าโอมานมูราดี้นี่ก็หมัดหนักเหมือนกันนะครับแอนดี้สโนปี้เดินเข้าไปต้องระวังหมัดของนี่ฮะพยายามจะโต้เหมือนกันครับทางด้านอามานมีประสบการณ์ในการชกมาหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับโอมานโมราดีครับทั้งนวมปกติทั้งนวมเล็กเปิดนิ้วและก็ขับเชือกในซ้ายไปก่อนนะครับมีหมัดนำไปก่อนมีแข้งครับจังหวะนี้บวกหมัดครับนี่ฮะเน้นที่หมัดแน่นอนครับทางด้านอามานอามานมูราดีครับตัดลำตัวไม่โดนครับจังหวะนี้ของแอนดี้สโนปี้แข้งซ้ายครับเตะซ้ายคืนครับทางด้านของสโนปี้แล้วก็เสียหลักล้มไปเองครับเจอเกี่ยวไว้เล็กน้อยเกี่ยวแล้วปล่อยครับอามานมูราดีโอ้ซ้ายครับเป็นซ้ายหน้าครับเตะซ้ายสวยครับซ้ายหลุดเจอขวาของสนุปปี้ลุยต่อครับเชิงไม่สนทนอย่างเดียวครับบวกหมัดบวกหมัดครับนี่ครับเปิดหน้าแลกกันเลยครับเข่าลอยสองชั้นก็มีครบครับสนุปปี้ครับฝึกฝนมายังไงนี่งัดออกมาหมดนะครับ
ถือว่าเป็นนักมวยที่มีพัฒนาการเลยนะครับแหมขึ้นชกครั้งแรกๆนี่ก็ไม่เท่าไรครับชกไปชกมานี่เริ่มเก่งเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเรียกว่าไม่นิ่งอยู่กับที่ครับขยับเข้าหาต่อครับสนุปี้โอ้ยแลกหมัดกันครับแหมบรดีนี่ใช้กลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านครับไม่แลกซึ่งหน้าครับดูครับก็เป็นเกมที่แหมดูแล้วน่าจะยาวครับดูจากอาวุธมวยของทั้งคู่นี่ไม่ต่างกันครับใกล้เคียงกันเลยครับแล้วก็หมัดหนักทั้งคู่แต่ยังขาดความแม่นยำครับแหมยังว่าเวียงไปเวียงมาเนี่ยมันยังไม่โดนนะครับเดี๋ยวต่อครับสนุปี้ประมาณมรดีพยายามง้างง้างไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับโดนซ้ายหน้าของสนุปี้ครับเกี่ยวแล้วแหมแกชักเท้ากลับเร็วแล้วก็มีหมัดสวนทำให้มรดีนี่ไม่กล้าเปิดเกมรุกดูต่อครับอันนี้สนุปี้โดนกระจับครับลุยต่อครับช่วงปลายยกที่1ครับไม่สำออยครับไหวก็สู้กันต่อครับปิดจะตีเข่าแล้วหน่อยท้ายๆครับปลายยกที่1ครับขยับออกไม่ออกไม่ออกแม่หมดยกที่1อาจจะไม่ได้แลกกันแบบตุ๊บตับตุ๊บตับนะครับแต่ว่าก็เรียกว่าเริ่มมีทรงบ้างแล้วนี่คือพัฒนาการของนักมวยไทยชาวต่างชาติครับเผลอไม่ได้นะครับปี2ปีนี่พรวดพลาดขึ้นมาเก่งเลยฮะเพราะว่าเขาตั้งใจสูงมากครับเพราะว่าชาวต่างชาติมาเรียนมวยไทยที่เมืองไทยเนี่ยไม่ได้มาเรียนฟรีนะครับครับโอ้ไหนจะค่าใช้จ่ายจิปาถะเยอะแยะมากมายครับถ้าเกิดไม่เต็ม 100% เนี่ยพวกเขาไม่มาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นมาต้องมาเต็ม100เกิน100ด้วยซ้ําไปจากบ้านเกิดเมืองนอนครับมายึดวิชาชีพมวยไทยฮะต่อยเป็นอาชีพนี่ครับมวยไทยไปไกลจริงๆครับทุกวันนี้นี่จังหวะจะแลกหมัดของสนุปปี้เห็นอาวุธของทั้งคู่แล้วนะครับถือว่าน่าติดตามครับอีก2ยกที่เหลือวันนี้ไม่มีมวยรอบนะครับมวยรอบพักไปก่อนนะครับก็ติดตามในเสาร์ถัดไปส่วนเสาร์หน้าก็จะเป็นวันไฟไนนะครับสำหรับไฟเด็กไฟก็หลีกทางให้วันไฟในก็อีกหนึ่งสัปดาห์ครับหลังจากที่เสาร์ที่แล้วเนี่ยเป็นวันมาฆบูชาครับเข้าวัดทำบุญครับเสาร์นี้สนุกกันต่อเสาร์หน้าก็อย่างที่หนุ่ยไดโนบอกไปครับหลีกทางให้กับวันไฟในปารุณเพชรจีจ้ากันครับเสาร์หน้าครับได้เป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งได้หรือไม่ครับติดตามทางหน้าจอช่อง7 HD กด35ครับแต่ตอนนี้ลุ้นคู่นี้ครับแอนดี้สลูปี้ครับจากสาธารณรัฐเช็กครับเจอกับอามานมูราดีครับจากอิหร่านยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับแอนดี้สลูปี้เน้นหมัดเหมือนเดิมครับจังหวะบวกหมัดกันได้ลุ้นได้เสียวตลอดครับแอนดี้สลูปี้มีแข้งเสริมครับนอกจากหมัดส่วนอามานเน้นหมัดอย่างเดียวครับมีแข้งเนี่ยนานๆทีจะมาสักทีครับไปซ้ายครับเบาๆครับซ้ายอีกทีหนึ่งซ้ายอีกทีหนึ่งครับสามแข้งติดๆครับจังหวะนี้ไม่หลุดโอ้โหหลุดแล้วโดนหมัดของแอนดี้โชคดีครับโดนลงโทษสถานเบาครับออกซ้ายหน้าไปครับอามาโมราดีสโนปี้ขยับเข้าหาครับนี่ครับหลากหลายครับแต่ก็ประมาทโมราดีไม่ได้เหมือนกันครับขยับเข้ามาจะเตะซ้ายครับดูแข้งขานี่ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าหมัดนี่พอจะเชื่อขนมกินได้อยู่ครับอามานโมราดียังคงเบียดเข้าไปแต่ว่าอาวุธยังไม่แม่นนะครับตอนนี้นี่ครับอามานโมราดีก็ต่อยค่อมไปครับจังหวะนี้มีแข้งขวาครับนานๆจะมาสักทีครับซ้ายแข้งนี้โอ้โหยัดไปเลยครับไปท่อนแขนครับน่าจะเป็นแข้งที่ออกสวยที่สุดของอามานโมราดีเลยครับแข้งเมื่อสักครู่เป็นซ้ายหน้าครับแอนดี้สุรปีขยับเข้าหาโดนซ้ายอีกแล้วครับพอเริ่มเตะได้ก็เริ่มมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมาครับหมายถึงว่าเตะเข้าเป้าครับได้น้ำหนักตอนนี้กลายเป็นว่าทางด้านอามานโมราดีออกแข้งได้ดีกว่าทางด้านแอนดี้สนุปปี้แล้วครับตอนนี้เตะซ้ายได้เตะขวาได้ครับนี่ฮะพอหมัดใช้ไม่ได้ผลก็เอาแข้งมาเสิร์ฟครับถือว่าแก้เกมได้ดีครับสอบด้วยครับแต่ว่าไม่โดนวงในครับ
เด้งตีเด้งตีก็ไม่ค่อยชัดแล้วครับต้องกระตุ้นหน่อยแล้วครับเกมช็อตไปเฉยๆครับทางด้านของแอนดี้สโนปี้ลองฮึดขึ้นมาอีกรอบนึงพยายามจะเตะแล้วนะครับโมราดีครับหมัดชุดครับโอ้ตอนนี้นี่กลายเป็นว่าอามานโมราดีดูจะมั่นใจมากกว่าครับในการออกอาวุธจังหวะนี้เสียหลักล้มไปล้มลงไปเองครับหมดยกที่2หมดยกที่2ครับยกระดับเกมของตัวเองดีขึ้นมาเยอะเลยนะครับอามานโมราดีครับคนนี้ฮะยกแรกนี่ต้องบอกว่าแอนดี้สโนปี้ทำได้ดีกว่าเดี๋ยวดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับจากทีมงานช่อง7 HD ครับเนี่ยครับพยายามจะเดินต่อยดักด้วยหมัดดักด้วยแข้งครับนี่ซ้ายหน้าครับทำได้ดีต่อเนื่องครับแต่ว่าไปเกี่ยวเชือกเล็กน้อยครับจังหวะมันจวนตัวแค่นี้สวยเลยครับถึงกับพังหะครับแล้วพยายามจะสับศอกแต่ว่าหมัดไม่ได้ทิ้งจากไหล่ครับทำให้น้ำหนักหนักไม่พอ2ยกผ่านไปครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับช่อง7 HD ครับเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์อุปกรณ์มวยแฟร์เท็กซ์สนามมวยลุมพินีไทยวัสดุและยุทธสปอร์ตเกียร์ครับสำหรับมวยรอบไทยวัสดุโฟแชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์ครับการมา3รุ่นของเราครับรอติดตามครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมครับยก3ครับยกสุดท้ายเดินเหมือนเดิมครับแอนดี้สโนปี้ครับถอยหลังไม่เป็นครับแต่ถ้าเดินช้าดิโดนแข้งนะครับนี่ครับโอ้แข้งของอามานโมราดีนี่หวดเน้นๆเลยครับกลายเป็นมวยฝีมือไปซะแล้วครับวงในก็มันจะประมาณนี้ครับไม่ชัดเท่าไหร่ครับแยกดีกว่าต่างชาติในวงนอกต่างชาตินี่ยังสร้างจังหวะตีเข่ากันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ดูเดินๆจุดๆครับแอนดี้สโนปี้เกิดอะไรขึ้นครับกลายเป็นอามานโมราดีนะครับที่รอดักจังหวะ2ได้ดีดูช้าๆไปนะฮะดูแผ่วไปครับดูว่าจะมีฮึดหรือเปล่าโดนแข้งอีกแล้วครับโอ้โหแกไม่บังเลยครับรอบวกหมัดแต่ก็ยังต่อยไม่แม่นครับต่อยไม่โดนยังมีเวลาอีกพอสมควรครับเจอแข้งอีกแล้วครับโอ้โหแรกๆนี่ทางด้านแอนดี้สโนปี้เตะได้ดีครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้อามานหวดแข้งเอาหวดคืนต่อยหมัดครับเอาละครับจุดนี้สวยเลยครับอามานดีขึ้นมาเยอะครับต่อเนื่องจากยก2ครับอามานโมราดีครับขยับเข้าหาฮะแอนดี้สโนปี้ก็เต้นครับตีกันเชียงออกขวาทีซ้ายทีเตะขวาครับอามานโมราดีเออยังไงครับสโนปี้โอ้ยเตะหลังกันเลยครับคู่นี้โดนอีกแล้วครับหมัดสวนขึ้นไปออกมาถอยซะอย่างนั้นจังหวะนี้หลุดครับบวกหมัดครับทีมงานของอามานโมราดีบอกให้เดินนะครับบอกเปิดอัดไปเลยครับไม่ต้องถอยครับเตะหลุดไปส่วนแอนดี้เนี่ยออกมาคุมหรือหมดแรงก็ไม่รู้เหมือนกันครับครับโอ้ดูยังไงฮะแกคิดอะไรอยู่ฮะจะบอกว่ามั่นใจก็คงจะเป็นความมั่นใจของแอนดี้สโนปี้ครับแต่อามานโมราดีโอ้ต่อยทั้งเตะครับแล้วก็ดันทิ้งไปอีกดูขอการหมดแรงเห็นชัดเลยนะแอนดี้สโนปี้เดี๋ยวดูครับจะมีเฮิร์ตอีกหรือเปล่าอย่างนี้เขาเรียกว่ามวยได้ใจก็คงจะไม่ผิดเลยนะครับโอ้ดูยกแรกนี้ดูรูไหนเนี่ยอามานโมราดีก็คงจะโลนล่อเป้าครับโอ้โหดูแกเตะครับโอ้แรกๆนี่ว่าจะมีหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้นี่แข้งเตะได้2แข้ง2กาดเลยครับแล้วเตะหนักด้วยครับตัดลำตัวนี่แหละครับนักชกอิหร่านครับอย่างที่บอกครับหลายคนนี่พัฒนาการดีมากครับก็เป็นคนมีของฮะพยายามเข้าไปครับไทยๆครับออกซ้ายหน้าโดนซ้ายคืนจากโมราดีครับโอ้เป็นไปได้ครับหมัดมวยๆพอมั่นใจปุ๊บนี่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดครับและดูอาการมวยฮะ
ต่างกันชัดเจนเลยนะครับโอ้โหไปเหยียบสายไฟในช่วงปลายยกหนึ่งหรือเปล่าครับแอนดี้สกูปี้ดูภาพช้าครับนี่ครับซ้ายหน้าครับก็พยายามจะเตะขวาคืนก็ไม่ถึงฮะเนี่ยซ้ายหน้าดักไว้ก่อนครับทิ้งออกก่อนครับแม้ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับก็จริงฮะเห็นคู่ต่อสู้ขยับปุ๊บออกก่อนเลยครับพอมั่นใจแล้วอะไรอะไรก็ดูดีครับอามานโมรดีแข่งสายไปสายโต้แล้วมีหมัดฮะดูฮะเรียกว่ารอบจัดพอตัวแล้วครับในยก3ตอนนี้ผลการแข่งขันอยู่ที่มือมาร์คเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญเลยครับ Ladies and gentlemen, after the completion of all 3 rounds we go to the judges scorecards. All 3 judges scored this bout 29-28 29-28 29-28 และ29-28 for the winnerIn the black corner, Armand Moradi! Congratulations to Armand Moradi picking up the decision victory. เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับเป็นคู่มวยหญิงนักชกจากประเทศญี่ปุ่นปะทะนักชกจากประเทศไทยในพิกัดน้ำหนัก47กิโลกรัม Join us after the break with a female Muay Thai bout at 47 kilograms as a fighter from Japan takes on a fighter from Thailand. See you then. Fairtex Fight Women Punch Extreme. Fairtex Fight Women Punch Extreme.Ladies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Mun Pun Extreme here at Lumpini Stadium live on Channel 7 HD. ผ่านไปแล้วครับ2คู่คู่ที่3จะเป็นมวยไทยหญิงครับ Let's bring out the fight in the black corner Fujiwara Noah เอาละครับติดตามครับนี่คือคู่ที่3ของรายการครับมาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับก็เป็นมวยหญิงคู่เดียวของวันนี้ครับเปิดตัวมาก่อนครับนักสู้จากญี่ปุ่นครับหน้าตานี่คิคุอานอนิมากๆครับฟูจิวาระโนอาสาวสายวัย19ปีครับจากญี่ปุ่นสูง157เซนติเมตรครับน้ำหนัก47กิโลกรัมมาจากยิมโชบุไคนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับโหนี่เรียกว่าสั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะน่าชื่นชมมากครับคือไม่ต้องไปคิดถึงว่ามาชกครั้งนี้คุ้มไม่คุ้มนะครับได้ประสบการณ์แน่ And in the red corner let's bring out เพชรยอดหญิงเพชรหนองกีสาวไทยรับมือครับเพชรยอดหญิงเพชรหนองกี16ปีครับจากอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมย์สูง158เซนติเมตรครับ47กิโลกรัมครับชื่อเพชรยอดหญิงติดตามครับอาวุธมวยจะเป็นยังไงครับน่าจะเป็นครั้งแรกของเธอแล้วครับที่รายการแฟนเทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับโอ้แต่ที่อื่นนี่โชคชนนะใช่ครับผลงานดีทีเดียวนะครับล่าสุดนี้ชนะรุ่งทิพย์สอสสหมิตรก่อนหน้านั้นนี่ชนะเพชรพิสาเพชรไทยรัฐแล้วก็ชนะดอกไม้ป่าเคโอมอเตอร์ครับส่วนฟูจิวาระโนอาก็ชกที่ญี่ปุ่นมาครับล่าสุดครับเอาชนะเหนือฟ้าชอสอเที่ยงธรรมมานะครับชนะนักมวยไทยมาติดตามครับนี่คือคู่ที่3ครับตามผู้ชมครับคู่นี้จะโชว์กันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก47กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 47 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก47กิโลกรัมสูง158 weighing in at 47 kilograms standing 158 centimeters tall มาจากประเทศญี่ปุ่น
from Japan, this is Fujiwara Noah. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and her opponent fighting in the red corner, น้ำหนัก47กิโลกรัมสูง157Weighing in at 47 kilograms, standing 157 centimeters tall. มาจากประเทศไทย From Thailand, this is Phetyot Ying Phetnongki. And your referee, Phantho Ying Nichapon Ying Thutikun. Phantho Ying Nichapon, ครับ ผู้ชี้ขาดบนเวที นี่เป็นสถิติให้ได้ดูกันครับดูใกล้เคียงเลยนะครับ158กับ157เซนติเมตรครับส่วนสูงน้ำหนักเท่ากันครับ47กิโลกรัมครับอายุแตกต่างกันแค่2ปีสถิติก็ไม่ต่างนะครับเป็นยอดหญิงอีก17ครั้งครับชนะ14แพ้3ส่วนฟูจิวาระ14ครั้งชนะ11แพ้2เสมอ1ครับเชื่อว่าหนุ่ยไดโนนี่ต้องเชียร์โนอาแน่นอนครับติดตามครับผู้บรรยายต้องเป็นกลางครับเอาละดูครับดูคุณชอบไปแถวนั้นดูครับขยับเดินครับแหมเพชรยอดหญิงนี่ประเภทซ้ายธรรมชาติครับแต่ว่าฟูจิวาระไม่ถอยนะครับพยายามเตะแล้วก็ต่อยอัดทีบด้วยครับเตะหลุดคืนครับเพชรยอดหญิงโนอาถีบซ้ายอุดยืนมวยทรงมวยนี่ใช้ได้เลยครับเนี่ยครับโอ้โหอนาคตดีแน่ๆครับคือมาครั้งนี้เนี่ยครับไม่ได้มาคนเดียวด้วยมาทีมงงทีมงานก็เรียกว่าพูดถึงค่าตัวกับค่าเดินทางค่าโรงแรมค่าที่พักไม่พอฮะแต่ว่ามาหาประสบการณ์ครับเนี่ยครับผู้ชาวต่างชาติเขามุ่งมั่นตั้งใจนี่เกินร้อยจริงๆครับโอ้โหมีเหลี่ยมด้วยนะครับโอ้กระชากหายเลยครับแข้งสาดไปครับโอ้โหตวัดแรงมากครับแข้งขวานี่ครับเตะต่อยทีบครับโอ้มาครบเพชรยอดหญิงนี่ดูเหมือนยังงงๆอยู่นะครับเอาเตะซ้ายคืนบ้างครับหมัด 1-2 ของโนอาแล้วก็ตีซ้ายยกบังเอาไว้แยกออกมาครับนี่ครับหยุดแยกชกครับเตะซ้ายมาก่อนครับโนอายังดูช้าอยู่นะครับเพชรยอดหญิงยังตั้งหลักอยู่ครับขยับครับโดนแข้งอีกแล้วครับยังไม่โตอ่ะโตมาเตะซ้ายทีมซ้ายแหมหมัดนี้ไม่โดนครับซ้ายได้โอ้โหเสียไปไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับโนอาครับแหมเท้า 5G ครับเร็วมากครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับพยายามออกหมัดครับเพชรยอดหญิงครับต้องหายงงแล้วนะครับเตะขวาครับโนอาดูฮะโอ้โหยืนมวยทรงมวยการออกอาวุธนี่เหมือนยอดมวยหญิงเลยครับดูครับเริ่มจะเร่งเกมเร็วขึ้นครับเพชรยอดหญิงนะครับชื่อของเขาแม่แต่ตอนนี้ยังช้าอยู่แต่ว่าเริ่มจะเดินเข้าหาครับเร็วขึ้นเจอแข้งอีกแล้วครับนี่ฮะถ้าช้าได้โดนทันทีครับทีบครับโอ้โหดูฮะผิวไหวผิวจริงๆฮะโอ้ดูฮะดูกลายเป็นมวยฝีมือจัดๆเลยนะครับโนอาเพชรยอดหญิงไม่งงครับไม่งงตีได้ไหมไปโดนหมัดอีกครับแทงซ้ายครับเพชรยอดหญิงครับเตะขวาโนอาก็นี่มีทั้งแข้งมีทั้งหมัดแหมหมัดก็หมัด 5G ครับเร็วครับทั้งแข้งทั้งหมัดครับเตะขวาครับเตะขวา3ไปเตะหลุดซะดูครับผัดกันได้ผัดกันเดินครับจังหวะนี้ต่อยหมัดช่วงปลายยกที่1ครับโนอาเดินบ้างครับถีบนำเข้าไปแล้วก็พยายามจะแลกแข้งต่อยลำตัวตัดลำตัวอ้าวแม่มีอาการเหมือนกันครับโอ้โหปลายยกโดนหมัดโอ้โหเป่าปากเข้ามุมเลยครับเพชรยอดหญิงโอ้ดูความตั้งอกตั้งใจครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับไม่ได้มาเล่นๆครับฟูจิวาระโนอาครับจากคานาคาวะประเทศญี่ปุ่นครับบ้านเกิดของเธอจังหวะนี้ล้มไปอยู่ด้านล่างครับเพชรยอดหญิงเตะหลุดครับก็เหลืออย่างเดียวเนี่ยครับที่จังหวะเตะขวานี่เธอหลุดบ่อยเท่านั้นเองครับซ้ายหลุดโชว์เลยมา 1-2 ก็ไม่ถึงแต่ว่าความพยายามเนี่ยสูงครับเนี่ยครับโดนลำตัวนี่แบบไม่อุ้ยเลยครับทางด้านของเพชรยอดหญิงฮะฝากมวยที่เชียงใหม่ด้วยนะครับสนามมวยกาเลนไนพาซ่าแล้วก็สนามมวยพาวิลเลียนเชียงใหม่ตอนนี้จัดมวยวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้มีอุปกรณ์มวยจำหน่ายด้วยนะครับ
ชั้น2ห้างพาวิเลียนนะครับจากแฟร์เทคนะครับมีช็อปสาขาที่เชียงใหม่ด้วยติดตามครับแล้วก็วันนี้มีมวยฝีมือดีจากนู่นเลยครับเชียงใหม่ส่งมาชกที่แฟร์เทคไฟท์ครับนั่นก็คือมารีวอร์ดจากอังกฤษที่จะชกเป็นคู่ต่อไปนะครับติดตามผลงานครับก็เป็นเวทีที่จัดนักชกฝีมือดีนะครับส่งมาที่นี่ครับแล้วก็ต่อยอดไปวันลุมพินีในอนาคตยกนี้ครับเชื่อว่าฟูจิวระโนอาจะเน้นลำตัวมากยิ่งขึ้นครับเอาเน้นขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับเพชรยอดหญิงครับเนี่ยครับมันต้องกระตือรือร้นหน่อยฮะตีเข่าซ้ายครับเพชรยอดหญิงเชื่อว่าความเป็นมวยเนี่ยเพชรยอดหญิงจะมีมากกว่าโนอาแน่ครับแต่ว่าลูกขยันขยันเหลือเกินครับโอ้โหขวางขวางโอ้นี่ฮะลูกขยันลูกแข็งแรงนี่สิฮะโอ้โนอายกนี้ลุยแหลกแล้วครับไม่ถอยแล้วนะฮะมีหมัดครับเพชรยอดหญิงโดนหมัดมีอาการครับแต่ว่าแข้งซ้ายยังสกัดได้ดีโอ้โหมีศอกด้วยครับตีเข่าครับโอ้ดุจังเลยครับดุจังเลยครับอ้าวยังไงดีครับเพชรยอดหญิงกัดฟันบวกครับหายใจไม่ทันครับเพชรยอดหญิงครับดูโนอาครับเธอมาหลายกระบวนท่าเหลือเกินครับตีครับตีครับตีครับนักเบาไม่รู้แหละครับตีไปก่อนแล้วก็มียัดขวาลุยครับต้องลุยนะครับเพชรยอดหญิงสาวจากตำบลโคกสูงครับมาอีบุรีรัมย์ครับสาดแข้งสู้ครับตอนนี้นี่ทางบ้านเชียร์กันเยอะเอ้าแหมมาเป็นชุดครับตัดลำตัวตั้งกระแพงเอาไว้ก่อนครับโดนตัดล้มลงไปโอ้ถือว่าแก้ไขสถานการณ์แบบช็อตต่อช็อตเลยครับโอ้แข้งซ้ายของเพชรยอดหญิงมาเตะซ้ายสวยครับงัดศอกครับศอกขวาไปโนอาหมูสู้ดีเหลือเกินครับเอาศอกขวาเอาเพชรยอดหญิงยังไงแม่ชักจะเริ่มงงฮะเริ่มงงครับเจอศอกเจอศอกครับเจอศอกเข้าขมับเจอศอกโอ้โหโอ้ของฝากจากญี่ปุ่นครับยังไหวอยู่ครับแต่ว่าโดนนับ8ครับลุกขึ้นมาสู้ได้โอ้แต่เวลาเหลือเยอะเลยครับหลังจากนี้แหละครับพายุจะมาครับอ่ะมีแข้งสกัดครับ2แข้งเตะดีมากนะครับเพชรยอดหญิงครับเนี่ยครับเตะได้น้ำหนักเลยครับแต่ว่าโนอานี่แกดุดันครับไม่สะทกสะท้านครับเอาเตะดักเตะไหมครับโนอาเดินเข้ามาให้เตะงัดศอกครับศอกขวาครับโนอาศอกขวาครับแล้วดูลูกขวางโอ้โหไม่รู้จะระวังอะไรก่อนครับมาหลายอย่างหลายทิศทางครับซ้ายเตะได้ครับแต่ว่าหยุดไม่อยู่ครับตัดลำตัวศอกก็มาครับอ้าวศอกอีกทีนึงฟันทุกท่าครับไม่รอดครับโอ้ต้านไม่ไหวจริงๆครับแน่นอนจริงๆครับฟูจิวระโนอาโอ้โหดูหน้าตาติ๋มติ๋มครับแหมไม่คิดว่าพิษสงจะร้ายกาจขนาดนี้เข้าไปกราบเลยครับเนี่ยครับคือไม่ใช่เฉพาะชื่นชมศรัทธาในมวยไทยอย่างเดียวครับวัฒนธรรมไทยครับการกราบการไหว้การให้เกียรติคู่ต่อสู้ครับมันก็มาควบคู่กับมวยไทยอยู่แล้วนะครับโอ้จังหวะกระหน่ำศอกครับนี่นับแรกครับโอ้โดนเยอะครับแล้วก็จากนั้นครับมาโดนอีกชุดหนึ่งครับเจองัดศอกขวานี่เข้าไปครับโอ้โหเพชรยอดหญิงนี่ครับศอกขวางัดศอกขวาเข้าไปครับ2ดอกครับในชุดนี้ครับพบกับมาครับ Ladies and gentlemen in round number 2 we have a winner by knockout in the black corner Fujiwara Noah Congratulations sir Fujiwara Noah picking up the second round knockout here at FedEx Fight Moiman Pan Extreme เราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับมวยไทยพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัมนักชกจากประเทศลาวและนักชกจากประเทศอังกฤษ Join us after break with our next Muay Thai bout at 69 kilograms as a fighter from Laos takes on a fighter from EnglandLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Man Pan Extreme. ผ่านไปแล้วครับ3คู่แรกคู่ที่1 Leo Witt Williams ชนะน็อกในยกที่2คู่ที่2 Armand Moradi ชนะคะแนนส่วนของคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับคู่ที่3 Fujiwara Noah ชนะน็อกในยกที่2ครับ
The next bout in Muay Thai, 69 kilograms. In the black corner, let's bring out Mali Ward. มาแล้วครับคู่ที่4ครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2567มาลีบอร์ดครับจากอังกฤษครับ19ปีครับสูง190ซมครับโอ้โห69กิโลกรัมนี่มาจากชันชัยเพื่อนไทยยิมที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็ผลงานดีมาจากเวทีมวยกาลัยไนพาซ่าครับจัดโดยโปรโมเตอร์นึกป่าซางครับส่งเข้าประกวดมาดูผลงานของเขาครับจะยอดเยี่ยมขนาดไหนครับสูงเหลือเกินคนนี้นี่ชอบเขาครับไม่ได้ชอบเราอุ้ยไม่ใช่ไม่ได้ชอบทะเลฮะแล้วมวยส่วนใหญ่ต่างชาตินี่จะไปอยู่ที่เกาะทางภาคใต้ซะเยอะใช่ครับเป็นเกาะภูเก็ตพะงันเกาะสมุยแต่ว่าคนนี้ไปอยู่ที่ปายครับชอบเขาครับก็เยอะอยู่นะเยอะเหมือนกันทั้งเชียงใหม่ทั้งแม่ฮ่องสอนนะครับเยอะเลยบายสวยด้วยครับ And in the red corner let's bring out Super Cheng PK San Chai Muay Thai Gym ส่วนคนนี้ครับนักมวยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปป.ลาวครับบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทยครับซุปเปอร์เจ๋ง PK แสนชัยมวยไทยยิมครับมีวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าวันฉลองปลาล้าสับแซ่บเปอร์ครับมาถอดมงคลให้ฟื้นแล้วนะครับฟื้นแล้วนะครับหลังจากที่สะบักสะบอมไปหลายวันจากการพ่ายแพ้ของมนุษย์ต่างดาวต่อกี้หลอดซุปเปอร์เจ๋งนี่อายุ24ปีครับสูง178ซมครับก็ไม่เตี้ยนะ69กิโลกรัมครับโอ้แต่พอซุปเปอร์เจ๋งมาเจอกับมารีวอร์ดเนี่ยซุปเปอร์เจ๋งจะเตี้ยไปเลยครับอายุห่างกัน5ปีครับซุปเปอร์เจ๋งนี่24มารีวอร์ดนี่19เองนะอยู่ค่ายใหญ่ค่ายดังครับ PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับก็เคยมาชกที่รายการไฟเทคไฟแล้วนะครับก่อนหน้านั้นแพ้ให้กับนิววังจันทร์สสปกรณ์ครับแล้วก็หายไปนี่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะโชว์กันภายใต้กติกามวยถ่ายพิกัดน้ำหนัก69กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 69 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก69กิโลกรัมสูง190 weighing in at 69 kilograms standing 190 centimeters tall มาจากประเทศอังกฤษ from England this isMali Ward! แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง And his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก69กิโลกรัมสูง178 Weighing in at 69 kilograms standing 178 centimeters tall มาจากประเทศลาว From Laos This isSuper Cheng PK San Chai Muay Thai Gym and your referee นายบุญเลิศแก้วพิทักษ์ผู้ที่ขาดบนเวทีบุญเลิศแก้วพิทักษ์ครับนี่คือน้ำหนักที่แบบพอสมควรครับเกือบ70กิโลครับส่วนสูง190นะครับทางด้านของมาลีบอร์ดครับซูเปอร์เจ๋งนี่ก็179ครับก็ถือว่ามีเตี้ยฮะแต่มาลีบอร์ดเขาแบบสูงชะลูดเหลือเกินแต่ว่ากระดูกมวยเนี่ยซูเปอร์เจ๋งดีกว่าแน่ๆแล้วครับอายุ24แล้วครับมากกว่า5ปีครับติดตามครับนี่คือคู่ที่4ของรายการครับไฟเทคไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมสาดแข้งไปก่อนครับขายาวๆของซุปเปอร์เจ๋งไปเอาวุ้นต้องหู้ขวาครับมารีวอร์ดเตะซ้ายครับเจอขวาโต้จากซุปเปอร์เจ๋งครับนี่ครับจะต้านทานความดุดันของมารีวอร์ดได้ไม่ได้ครับแข็งแรงนะครับตีซ้ายตีขวาไม่ธรรมดาครับโอ้โหไม่ธรรมดาซะแล้วครับมารีวอร์ดนี่ฮะไม่ใช่สูงอย่างเดียวแบบนี้ครับอาวุธมวยใช้ได้เลยครับเอาละครับซุปเปอร์เจ๋งไม่ง่ายครับอาจารย์หลองบอกว่าไม่ต้องถอยครับ
อาจารย์หลองมาเชียร์อยู่ที่มุมเลยครับวันนี้ครับซุปเปอร์เจ๋งตัดลำตัวนี่เด็กสร้างวันฉลองคนใหม่ครับหมัด1 2ครับเอาเตะขวาไปงัดศอกครับมารีวอร์ดศอกขวาครับโอ้โหดูธรรมดาที่ไหนมีลูกขวางด้วยเตะพับในครับซุปเปอร์เจ๋งครับเตะขวาคืนครับมารีวอร์ดถีบขวาเตะขวาโต้เจอซ้ายโต้จากมารีวอร์ดถีบซ้ายครับซุปเปอร์เจ๋งโอ้โหเป็นคู่ดีเลยครับเป็นคู่ดีของดีเลยครับคู่นี้โอ้โหกระทุ้งเข่ามานี่ครับโอ้ไม่ธรรมดาครับมารีวอร์ดซุปเปอร์เจ๋งตัดลำตัวตัดลำตัวครับมีศอกครับโอ้โหถึงอาวุธถึงอาวุธครับคู่นี้ครับของดีจัดให้ชมครับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมต่อยครับลำตัวครับ 1-2 ครับโอ้ดูใกล้เคียงครับดูเป็นมาตรฐานเลยครับเตะซ้ายครับมารีวอร์ดซูเปอร์เจ๋งขยับเข้าไปหมัดขวาครับยับซ้ายยับซ้ายมารีวอร์ดคืนยังไงเจอเข่าขวาของซูเปอร์เจ๋งมาก่อนเอาโยนแยกออกมาครับบุญเลิศแก้วพิทักษ์ยกแรกก็ดูเดือดแล้วครับซูเปอร์เจ๋งไม่ถอยแล้วครับตอนนี้มารีวอร์ดก็ไม่ถอยมีศอกครับโอ้โหศอกปักเข้ามาเลยครับตรงๆครับไม่บอกไม่กล่าวล่วงหน้าครับมีศอกซ้ายศอกขวามีหมดอาวุธเยอะครับมารีวอร์ดซูเปอร์เจ๋งต่อยขวาลำตัวครับแหมจะงัดศอกครับศอกหน้าเห็นแค่ท่วงท่าก็รู้ดูรู้แล้วนะครับว่าเป็นมวยพอตัวครับเอาเตะพับในครับซุปเปอร์เจ๋งถีบซ้ายครับก้นจำเป้าไปครับลุกขึ้นมาซุปเปอร์เจ๋งขยับเดินต่อครับแข้งขวาสาดมาครับแล้วครับเริ่มจะออกเน้นๆครับดูว่าออกน้อยแต่ออกหนักนะครับซุปเปอร์เจ๋งส่วนมารีวอร์ดเน้นศอกเหมือนเดิมครับจังหวะของมวยครับเรียกว่ามีความเป็นมวยที่มากกว่าครับพยายามจะเลือกออกเจอเข่าซ้ายครับแม่แทงซ้ายมาพยายามจะเตะขาเข้าซุปเปอร์เจ๋งศอกขวาของมารีวอร์ดไม่โดนครับเตะขวาขวางเอาไว้ขวางเอาไว้แทงซ้ายมาก่อนครับซุปเปอร์เจ๋งครับแล้วผลักออกครับซุปเปอร์เจ๋งนี่ก็หน้าเปิดเหมือนกันนะครับแม่ต้องระวังศอกมารีวอร์ดครับจะฟันได้ทุกท่าจริงๆครับหมดแข้งแต่ว่าแม่ตัวเองเสียหลักกรรมการบุญเลิศมาขวางไม่ทันครับยอดเยี่ยมมากนะครับสปิริตนะครับซุปเปอร์เจ๋งครับคือบางคนนี่ตามน้ำไปแล้วครับเอาเตะขวาไม่เข้าครับมารีวอร์ดยกวางได้แล้วหมัดขวากอดจางครับเป็นคู่ดีครับยกแรกคู่นี้ถึงอาวุธเลยครับมีให้เห็นทุกอย่างครับมัดเท้าเข่าศอกก็ผมจะต้องติดตามแล้วครับอีก2ยกที่เหลือครับคู่นี้ครับเดี๋ยวมาดูเป็นมาตรฐานเลยฮะดูภาพช้าครับคุณผู้ชมแทงซ้ายไปก่อนนะครับแล้วก็เตะขวาคืนนี่เป็นสัมผัสแรกครับเนี่ยครับแทงซ้ายแล้วเจอเตะขวาคืนหมัดขวาของมารีวอร์ดซุปเปอร์เจ๋งก็เตะขวาครับงัดศอกครับมารีวอร์ดครับแม่จะสับศอกขวาแต่การตั้งแขนที่ดีครับเนี่ยครับทำให้คู่ต่อสู้นี่ฟันไม่ถึงครับออกซ้ายหน้าดีฮะสับศอกก็โดนเหมือนกันครับไม่ใช่ไม่โดนครับงัดศอกขวาอีกทีโยนซ้ายขณะที่ซุปเปอร์เจ๋งนะฮุกซ้ายเอาไว้ครับเอาละครับยกแรกผ่านไปครับคู่ดีครับผลงานของซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปว่าแพ้นิวังจันก่อนหน้านั้นนี่ชนะอันโตริโอภูเก็ตไฟท์คลับนะครับในศึกเจ้ามวยไทยส่วนมารีวอร์ดนี่ครั้งแรกครับผ่านหน้าจอครับทางช่อง7 HD แล้วก็แฟร์ติกไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับติดตามครับยกที่2ครับช่วงทับยกนี่วันฉลองนี่ติวเข้มหนักเลยครับผิดหวังมาจากมนุษย์ต่างดาวครับแหมขอสมหวังกับซุปเปอร์เจ๋งหน่อยก็สื่อสารกันรู้เรื่องอยู่แล้วครับภาษาใช้ภาษาเดียวกันครับไทยลาวขยับเข้าไปศอกขวาครับเตะขวาทำได้สวยครับซุปเปอร์เจ๋งชุดนี้มารีวอร์ดพอโดนก็เอาคืนครับงัดศอกคืนเหมือนกันครับเนี่ยครับใช้ความใหญ่บดเข้าไปตีขวาครับโอ้ยแทงจิกงัดแทงซ้ายเตะซ้ายครับซุปเปอร์เจ๋งหมัดขวาไม่โดนครับซุปเปอร์เจ๋งไม่ถอยครับลุยต่อครับมารีวอร์ดก็ไม่ถอยครับโอ้โหแกมีหมัดมีศอกอันตรายครับไอเจ็บมากครับดูสิฮะโอ้โหเข่าแหลมๆครับศอกของซุปเปอร์เจ๋งตัดลำตัวโอ้คู่ขี้จริงๆครับคู่นี้เป็นชาวต่างชาติที่ตีเข่าเป็นครับเอาทีบครับซุปเปอร์เจ๋งครับมารีวอร์ดนี่ห่างไม่ได้ครับต้องประชิดถึงตัวตลอดตัดล่างหมัดขวาของมารีวอร์ดหมัดขวาครับซุปเปอร์เจ๋งออกซ้ายทีบซ้ายครับเตะขวาครับมารีวอร์ดซุปเปอร์เจ๋งคืนยังไงขวายังไม่ค่อยจะออกครับมีหมัด1 2ครับเจอศอกซ้ายของมารีวอร์ดเตะซ้ายครับซุปเปอร์เจ๋งมีศอกครับ
เสียบเข่าครับต่อยหมัดครับซุปเปอร์เจ๋งตัดลำตัวตัดลำตัวเอ้าสาดแข้งอีกทีนึงหมัดชุดหมัดชุดตัดลำตัวอ้าวยังไงดีครับมังกรวอร์ดติดอยู่ที่มุมหัวแข้งไปครับพอโดนลำตัวก็จะกระที่เหมือนกันครับพยายามจะแทงซ้ายยาวๆครับแบบไม่ต้องจับครับยาวซะอย่างต่อยขวาลำตัวครับเตะซ้ายมาครับมาลีบอร์ดโอ้โหนี่เป็นคู่คุณภาพเลยนะครับเพราะว่าออกอาวุธกันไม่หยุดครับเอาศอกขวาของมาลีบอร์ดครับเตะซ้ายครับซุปเปอร์เจ๋งศอกซ้ายของมาลีบอร์ดครับศอกซ้ายไม่ถึงครับจังหวะนี้เจอแข้งซ้ายของซุปเปอร์เจ๋งครับเตะขวาคืนครับมาลีบอร์ดเอาลึกขึ้นมาอีกแล้วครับแหมเมื่อคู่นี้โดนไปตอนนี้เอาคืนผัดกันโดนครับคู่นี้ผัดกันได้ครับตัดลำตัวอ้าวหัวแข้งอีกทีนึงครับซุปเปอร์เจ๋งครับตัดลำตัวนี่ฮะเน้นเป้าใหญ่ครับแทงซ้ายครับเจอแข้งขวาของซุปเปอร์เจ๋งครับแทงซ้ายครับมาลีบอร์ดครับแทงซ้ายดักเอาไว้ครับใครจะหมดก่อนกันฮะใครจะหมดก่อนเอาเตะซ้ายครับมาลีบอร์ดครับซุปเปอร์เจ๋งเดินโจนแข้งขวาของมาลีบอร์ดขวาคืนครับซุปเปอร์เจ๋งหมัดซ้ายขวาไม่ถึงหมัดขวานี่ไม่โดนโดนไม่ค่อยดีขวางเอาไว้จะสับศอกขวาครับซุปเปอร์เจ๋งมาลีบอร์ดขวาแทงซ้ายแทงซ้ายครับโอ้ขวางแล้วตั้งกับแพรไว้แช่ไว้ด้วยครับเอาละครับช่วงปลายยกที่2ครับซุปเปอร์เจ๋งเดินครับอย่าเพิ่งหยุดครับสับขาไปเจ๋งเจ๋งลุยครับเจอแข้งของมารีวอร์ดครับโอ้โหสายยาวๆหมัดของซุปเปอร์เจ๋งดูวงในบ้างครับตีเข่าครับบินตีครับจังหวะนี้กรรมการกดแยกออกมาโอ้เป็นฝรั่งที่ตีเข่าเจ็บครับมารีวอร์ดครับเจ้าเจ๋งเดินครับวอดทีเตะขาครับเจ๋งวอดฮุกขวาเจ๋งหมัด1 2เตะขวาครับเจ๋งทีบซ้ายครับวอดยังไม่มีโอกาสได้คืนครับระฆังมาซะก่อนโอ้โห2ยกคุณภาพเลยครับคู่นี้สนุกจริงๆครับนี่ครับนี่คุณพ่อของเจ้ามหามงคลมหามงคลครับคนเดชสิเทพพิทักษ์นะเจ้าของยิมชันชัยมวยไทยครับที่ปลายแม่ฮ่องสอนครับมาเองเลยครับวันนี้จากยโสธรนะครับแทงซ้ายครับหมัดขวาของเจ๋งครับวอดก็แทงซ้ายเจ๋งเตะขวาวอดยกซ้ายบังศอกขวาของวอดเจ๋งเตะซ้ายสับศอกซ้ายครับวอดครับเจ๋งซ้ายลำตัวครับวอดแม่วอดวอดวอดศอกขวาไม่โดนเจอขวาโต้จากเจ๋งแทงซ้ายครับแน่แล้วก็โต้คืนด้วยคำควันครับแล้วก็แทงซ้ายของวอร์ดครับโอ้เวลาแกแทงเข่าเนี่ยมันแหลมมันชัดดีจริงๆฮะอันนั้นมารีวอร์ดครับแล้วครับยกสุดท้ายครับแต่ว่าทางฝั่งของซูเปอร์เจ๋งก็สู้ยิบตาเหมือนกันครับแม่ยอมได้ยังไงครับอาจารย์หลองนี่รวมถึงผมสิริครับมาเชียร์อยู่ที่มุมแทงครับแม่ถ้ายอมเนี่ยอาจจะได้เดินกลับค่ายครับมายกสุดท้ายยกสุดท้ายจะยกสุดท้ายครับลุยต่อเอาละฮะถือว่า2ยกคุณภาพครับน่าชื่นชมครับยกที่3ครับน้ำไม่ถอยนะต้องคู่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องของความเป็นมาตรฐานของค่ายครับไม่จะว่าเป็นชนชาติไหนครับแต่ UPK ก็เรียกว่าแข็งโป๊กวอดนี่ก็ถือว่าต้องชื่นชมเลยนะครับจากชันชัยมวยไทยยิมครับอำเภอปายแม่ฮ่องสอนปล่อยมือปล่อยมือนะยกนี้เล่นวงนอกครับทางด้านซุปเปอร์เจ๋งสาดขวาเน้นๆ2ดอกแม่ชัดเจนครับเสียบเข่าครับมารีวอร์ดต่อยมัดอีกทีนึงปันศอกครับศอกทีนี้ตู้เหมือนกันครับศอกขวาครับวอร์ดเตะขวาครับเจ๋งแม่หมัดนี่ถากไปวอร์ดเอาไว้ครับไม่ได้ตีครับแยกออกมาครับแยกออกมาครับดูว่าใครจะหมดก่อนกันแหละครับน้ำในถังเตะซ้ายครับหมัดขวาครับแม่จริงหมัดนี้จังหนับดีเหลือเกินต้องตามนะครับต้องมีลูกตามนะครับบอดมีโต้ครับศอกอีกแล้วครับโอ้โหดูฮะมีหมัดมีศอกมีเข่ามีเตะนี่ครับครบเครื่องจริงๆครับเปิดมาศอกครับศอกอีกทีนึงโอ้โหอีนี่ครับสองแข้งกับอีหนึ่งศอกเตะขวาครับบอดครับเจ๋งเข้าหาบอดเตะขวาครับเจ๋งหมัดขวาตรงหมัดขวาไปครับแล้วก็ซ้ายเจอศอกขวาของบอดต้องถอยหน่อยฮะบอดโอ้โหคีบมาแทงแต่ว่าเจ๋งก็โต้ด้วยหมัดครับยัดซ้ายครับบอดครับแทงต้องจับอาแล้วครับเป้าใหญ่ครับตัดลำตัวแหมจะกระจีหรือเปล่าครับบอดครับซูเปอร์เจ๋งบอดกระทุ้งครับโอ้โหดูครับไปอีกทีนึงครับไปอีกทีนึงครับโอ้โหแทงเจ็บจริงๆครับครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเป็นต่างชาติที่มีทักษะในการตีเข่าดีมากครับ
โอ้ศอกครับพังงาไปเลยครับเจ๋งครับโยนเข่าขวาอีกทีนึงครับหมดเตะซ้ายครับเจ๋งศอกขวาครับของเจ๋งครับศอกขวาคืนครับหมดโอ้โหดูครับมันครับคู่นี้แทงซ้ายครับหมดครับนะดูครับเรียวแรงอาจจะดูหายไปเยอะครับแต่ว่าออกมาแต่ละทีนี่มันหนักแรงชัดเจนครับกระทุ้งเข่าครับแม่โดนกระจับดูครับซูเปอร์เจ๋งจะมีฮึดจะมีฮึดขึ้นมาอีกไหมครับปล่อยหมัดวงในวงในยังไงครับจังหวะนี้กระชากกระชากไม่ไปครับต่อยอีกทีอสอกครับสอกเหมือนกันครับเด้งตีขวาสวยครับซูเปอร์เจ๋งแยกออกมาครับโอ้ของดีเลยครับบอดไม่เดินก็สอกขวาครับเตะขวาไปครับนี่ไม่ใช่ภาพโซโลอะไรแต่ยังไงนะครับแต่ว่าทั้งคู่นี่ใส่กันจนหมดแล้วครับก็ยังทันแล้วครับแทงซ้ายเตะขวาครับซูเปอร์เจ๋งครับโอ้ก็เร่งกันตั้งแต่ยกแรกโอ้ยบอลละแข้งครับเอาสอกมาครับนี่ครับภาพแตกต่างครับสอกของมารีบอดครับฟันได้ทุกท่าจริงๆครับแล้วจบด้วยการกระทุ้งเข่าซ้ายได้เลือดครับโอ้โหได้ของฝากฮะสุดยอดครับคู่นี้ครับโชคดีเหลือเกินครับขอบพระคุณไปยังทีมงานชาญชัยมวยไทยยิมจากอำเภอปายแม่ฮ่องสอนครับแล้วก็ทีมงาน TK แสนชัยมวยไทยยิมครับย่านพระราม3ครับดูฮะเนี่ยครับแทงซ้ายหมัดขวาไม่มีโอกาสได้เต้นเลยนะครับเนี่ยครับนี่คือมวยจะสนุกไม่สนุกมันก็ต้องพร้อมใจกันทั้งสองฝ่ายหมัดขวาของเจ๋งหมัดขวาหมัดนี้นี่เต็มๆครับแหมเต็มปากเต็มคำดีเหลือเกินแต่ว่าบอดก็งัดศอกซ้ายคืนแล้วก็โอ้โหแหมได้คีบครับกระชากมาเสียบจังหวะนี้ศอกซ้ายครับพังงะไปเลยครับเจ๋งครับได้เลือดด้วยนะครับแล้วมาเจอศอกซ้ายอีกทีนึงแล้วก็จบที่เข่าซ้ายของบอดพบกับมาร์คบนเวทีครับ Ladies and gentlemenAfter the completion of all three rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges scored this bout 29-28, 29-28, 29-28, and 29-28. For the winner, in the red corner, Super Cheng PK Sen Chai Muay Thai Gym. In the right half.ชนะคะแนนนะครับซูเปอร์แจง PK แสนชัยมวยไทยยิมเราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่ต่อไปครับท่านผู้ชมจะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมนักชกจากประเทศฝรั่งเศสปะทะนักชกจากประเทศอังกฤษ After the break join us with more Muay Thai action at 60 kilograms as a fighter from France takes on a fighter from EnglandLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมผ่านไปแล้วครับ4คู่อย่าลืมนะครับว่าวันนี้เรามีทั้งหมด7คู่โดยที่คู่เอกจะเป็นคู่ที่6นะครับคู่ต่อไปครับคู่ที่5จะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัม Let's bring out the fighter in the black corner Louis Georgeนะครับสนุกต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคู่ของซูเปอร์เจ๋งกับมารีพอร์ตนี่เล่นเอากระชุ่มกระชวยคึกคักขึ้นมาครับสนุกกันต่อกับคู่นี้ครับจากอังกฤษครับเช่นเดียวกับมารีพอร์ตนะครับนั่นก็คือลูอิสจอร์ดมาจากค่ายมวยเกียรติพลทิพย์นะครับของมิสเตอร์โรเบิร์ตคอร์กครับอายุ18ปีครับสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมนี่ครับค่ายมวยเกียรติพลทิพย์นี่ก็ยังมีอยู่นะปัจจุบันนี่ก็จะมีต่างชาตินะครับส่วนนักมวยไทยก็อาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับนี่ครับกับผลงานของคนนี้ครับนักชกจากอังกฤษคนที่2ของวันนี้ครับลูอิสจอร์ดหรือว่าเลิศอิสจอร์ดนะครับคนเดียวกันครับเรียกสั้นๆว่าจอร์ดละกันครับจอร์ดโอ้จอร์ดมันจะยอดมากหรือเปล่าครับต้องรอติดตามดูครับครับโอ้โหหน้าค่ายเขามันติวเองที่
ข้างเวทีเลยนะวันนี้นะครับแหมยังคุยกันไม่จบนะเมื่อสักครู่เนี้ยคู่ของซูเปอร์เจ๋งกับลุอิสครับกับมารีวอร์ดอ่ะนะครับซูเปอร์เจ๋งชนะครับ and in the red corner let's bring out Nassim Croquetพอดีเมื่อสักครู่ผมหันไปคุยเรื่องลิเวอร์พูลกับเชลซีอยู่คู่ชกของจอร์ดครับก็คือคนนี้ครับจากฝรั่งเศสครับมาซินโกเกล็กอายุ22ปีครับสูง173เซนติเมตรน้ำหนัก60กิโลกรัมครับจากฝรั่งเศสนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่เพชรสมานยิมหรือว่าเพชรสมานมวยไทยครับเป็นค่ายมวยของยูเซฟฟุกฮานเนมครับยอดมวยจากเบลเยียมเชื้อสายโมร็อกโกที่แฟนมวยชาวไทยน่าจะรู้จักเขาดีครับนี่คือลูกศิษย์ของเขาครับยูเซฟฟุกฮานเนมเองก็กลับมาขยับเคลื่อนไหวร่างกายแล้วนะครับฟิตซ้อมเตรียมตัวแล้วครับคือเชื่อว่าถ้าเกิดเขากลับมาชกก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าเป็นนักชกอันตรายนะครับยูเซฟเบคาเนมครับแต่มาดูลูกศิษย์เขาก่อนครับจากฝรั่งเศสครับโกเล็กวันนี้เจอกับจอร์ดครับอังกฤษเจอฝรั่งเศสท่านผู้ชมครับคู่นี้จะชกกันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 60 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก60กิโลกรัมสูง172 weighing in at 60 kilograms standing 172 centimeters tall มาจากประเทศอังกฤษ from England this is Lewis Joe แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก60กิโลกรัมสูง173 weighing in at 60 kilograms standing 173 centimeters tall มาจากประเทศฝรั่งเศส from France this is Nassim Croquet and your referee จาสิบโทอนุกูลตามสีรำจาสิบโทอนุกูลตามสีรำครับผู้ชี้ขาดบนเวทีฮะส่วนสูงใกล้เคียงเลยครับน้ำหนักเท่ากันครับสถิติก็ไม่ถือว่าแตกต่างกันมากช็อตจากอังกฤษครับเจอกับโกเกล็กจากฝรั่งเศสครับตามข้อมูลเนี่ยนี่คือครั้งแรกของทั้งคู่นะครับในรายการแฟร์เด็กไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับโอ้ถือว่าใกล้เคียงกันมากๆครับเรื่องของสรีระรูปร่างนะครับสาดแข้งทักทายไปก่อนสายหน้าครับโอ้ทำไมทักทายกันอย่างนั้นเลยครับโอ้โหการขอเต็มๆครับไปอีกแล้วนะครับแล้วหมัดซ้ายไม่ธรรมดาครับมีของกันอีกแล้วครับคู่นี้โอ้จอร์ดลุยก่อนเลยครับนี่ต่อยโชว์หัวหน้าค่ายครับมิสเตอร์โรเบิร์ตค็อกในขณะที่นัสซิมยังดูใจเย็นอยู่ครับค่อยๆตั้งเกมเข้าหาครับจอร์ดสับขาไปขยับนะครับดูครับความเป็นมวยสูงมากครับหมัด1 2แล้วก็เตะซ้ายหน้าครับไม่ธรรมดาทีปากอีทั้งหาครับหรือว่าบาทาลูกพักแข้งซ้ายสูงครับขึ้นก้านคอครับโอ้โหจอร์ดจอร์ดมันยอดมากเลยครับเนี่ยโอ้อาวุธเหมือนคือเหมือนจับทางไม่ค่อยถูกครับเวลาจะออกอะไรมานี่ครับมีแข้งซ้ายหน้าตวัดขาครับมาดึงหลบทันโอ้อาวุธเยอะจริงๆครับแล้วมีความเร็วด้วยนะครับทางด้านจอร์ดโกเล็กต้องถอนคืนบ้างแล้วนะครับนี่หมัด1 2ของจอร์ดตัดลำตัวครับจอร์ดครับงัดศอกครับพังงะเลยครับขยับเดินบ้างครับจอร์ดซ้ายสาดไปตะวัดขึ้นสูงเลยครับโอ้โหเอาตัวอีกหมัดนึงครับ
โอ้โหตอนนี้ถล่มครับร่วงแล้วครับโดนกรรมการนับ8ไหวไม่ไหวครับโอ้อาการบวยเหมือนจะไม่ไหวแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยเลยครับยกแรกเท่านั้นเองครับใช้เวลาไปนิดเดียวครับโอ้ยังไม่ถึง2นาทีครับ1นาทีกับ3 42วินาทีโอ้โหคืออาวุธเยอะจริงครับต้องยอมรับเนี่ยครับนี่สัมผัสแรกนะครับแตะนวมปุ๊บตวัดขึ้นบนเลยฮะแล้วก็ถีบซ้ายสูงยอด6เนี่ยครับสัมผัสแรกครับโอ้ไม่ธรรมดาครับแล้วก็หลังจากนั้นครับหมัดเท้าเข่าศอกมีครบเลยฮะเตะลุดโดนเตะก้นไปและดูจังหวะนี้ครับตัดลำตัวครับออกอาวุธฉลาดด้วยงัดศอกครับแข้งซ้ายครับเข้าปลายคางครับเพียงแต่ว่ามันบางไปหน่อยเท่านั้นเองครับแล้วก็จากนั้นมาหมัดครับอาวุธมีประสิทธิภาพครับดูฮะมาด้วยความมั่นอกมั่นใจแข้งซ้ายสูงครับแล้วก็หมัดซ้ายอีกทีนึงดูฮะทั้งคมทั้งเร็วทั้งแรงยอดมากครับจ็อก Ladies and gentlemen in round number 1 we have a winner by knockoutIn the black corner, Louis George. ยินดีด้วยครับ Louis George ชนะน็อกในยกที่1นะครับเราจะพักกันสักครู่กลับมากับคู่เอกของเราวันนี้ครับจะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมนักชกจากประเทศอิตาลีและนักชกจากประเทศไทย Join us after break with our main eventAt 67 kilograms, a fighter from Italy takes on a fighter from Thailand. Don't go anywhere. Fairtex Fight, Weiman Pan Extreme. Fairtex Fight, Weiman Pan Extreme.สนับสนุนโดยไทยวัสดุLadies and gentlemen, welcome back to Fairtex Fight, Muay Mun Pan Extreme. For those of you just joining us, you are in time for our main event. But don't forget, after our main event, we still have one more Muay Thai bout for you at 80 kilograms. สำหรับใครที่เพิ่งมานะครับคุณมาทานคู่เอกของเราแล้วในวันนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าหลังคู่เอกจบแล้วครับยังมีอีก1คู่ที่จะถ่ายทอดสดนะครับมวยไทยพิกัด80กิโลกรัมนอร์เวย์และฝรั่งเศสนะครับ For the main event in the black corner let's bring out Francesco Porcu เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้มาเร็วเลยครับเพราะว่าคู่ที่ผ่านมาน็อกแค่ยกแรกครับนี่คือฟรานเชสโกปอคูจากประเทศอิตาลีอายุ25ปีครับสูง180เซนติเมตรมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์นะครับค่ายใหญ่ค่ายดังครับที่นนทบุรีนะมีของดีมาโชว์แล้วครับแหมติดตามเลยครับมาครั้งแรกนี่ขึ้นคู่เอกเลยครับฟานเชสโก้ปอคูก็น่าจะตามเจ้าอเล็กซ์จิตเมืองนนท์มาครับจากอิตาลีเช่นเดียวกัน And in the red corner let's bring out Petes Siopo คู่ชกของฟรานเชสโก้ปอคูก็คือคนนี้ครับเพชรแท้สีโอปออายุ17ปีครับสูง176เซนติเมตรครับน้ำหนัก67กิโลกรัมทั้งคู่นะครับจากอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเพชรแท้สีโอปอขอวังเสือนะครับก็เคยมาชกที่นี่แล้วนะครับผลงานล่าสุดแพ้กับชัตต้ากาลาเซเดสนะครับก่อนหน้านั้นชนะเพชรคงสกอร์สสปกรณ์ครับ
อายุ17แต่ว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะคือโตเร็วครับครับถือว่าเป็น17ที่มีประสบการณ์สูงอ่ะครับเจ้าเพชรแท้คนนี้ This is the main eventคู่เอกในวันนี้จะโชว์กันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที A มวยไทยบัต at 67 กิโลกรัม scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก67กิโลกรัมสูง180 weighing in at 67 กิโลกรัม standing 180 centimeters tall มาจากประเทศอิตาลีFrom Italy, this is Francesco Porco. แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner. น้ำหนัก67กิโลกรัมสูง176 weighing in at 67 kilograms, standing 176 centimeters tall. มาจากประเทศไทย from Thailand. This is.เพชรแท้ซีโอปอ and your referee สิบเอกกฤษฎาพลตื้อสิบเอกกฤษฎาพลตื้อครับผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับจบจากคู่นี้ยังมีให้ได้ชมกันเต็มอิ่มอีกหนึ่งคู่ครับและเป็นคู่ใหญ่ยักษ์ด้วยนะครับในพิกัด80กิโลกรัมครับดูคู่นี้กันต่อครับ67กิโลกรัมยังนี่คือคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับแฟตไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับวันเสาร์ที่2มีนาคมขยับเดินเข้าหาเลยนะครับปอคูครับจากอิตาลีครับวันนี้มีนักชกดังจากค่ายมวยจิตเมืองนนท์มาเชียร์กันหลายคนเลยครับมีซุปเปอร์เล็กมีดวงสมพงษ์พยายามโยนเข่าซ้ายนะครับปอคูครับก่อนไปก่อนครับเพชรแท้แหมจู่โจมเร็ววันนี้เพื่อนร่วมค่ายอย่างอเล็กซ์นะครับชาติเดียวกันจากอิตาลีก็จะขึ้นชกด้วยนะครับที่ออตกอ3ครับดูคนนี้ครับปอกูครับขยับเดินถีบขวาครับพยายามจะต่อย1 2นะครับไม่ถึงครับตัดล่างครับปอกูจังหวะเตะซ้ายของเพชรแท้แม่สลับขาจะถีบเพชรแท้นี่ประเภทซ้ายหนักๆแรงๆเลยครับเตะซ้ายหนักมากครับคนนี้อย่าเอาพูดเลยเข้าไปทำตัวโล่งอ่ะโล่งๆอ่ะเดี๋ยวดูครับอาจารย์หยุดปอกกูได้ไหมครับแข้งซ้ายสาดมาก็วางแผนมาแบบนี้ครับปอกกูเบียดตั้งแต่ยกแรกครับเดินหนักเข้าไปเลยทำทั้งคู่เลยชกเพชรแท้รอจังหวะครับมีแข้งซ้ายแล้วก็มีศอกนะครับมีหมัดซ้ายถือว่าเป็นอาวุธเด็ดของเขาเลยครับพยายามจะต่อยลำตัวครับเพชรแท้ถีบขวาครับปอกูเตะหลุดครับเอาแหมหมัดนี้นี่มันถากไปเล็กน้อยปอกูต่อย1 2ครับตีเข่าซ้ายครับปอกูสิบเอกกฤษฎาพลตื้อนะครับแยกออกมาครับปอกูได้เดินเข้าหาต่อดูจังหวะนี้ครับอาวุธถือว่าหลากหลายใช้ได้เลยนะครับทางนั้นปอกูอามัดของเพชรแท้ครับดูจังหวะนี้ขวางแล้วตีเข่าครับแหมขวางเป็นด้วยแล้วตีเข้าไปครับศอกอีกทีนึงครับอ้าวเพชรแท้โดนศอกมีอาการครับโอ้ต้องถอยออกมาตั้งหลักก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอยู่จิตเมืองนนท์นี่ไม่ใช่ฝรั่งไก่กานะครับมีความเป็นมวยทีเดียวครับขยับเข้าไปเตะขวาสูงครับปอกูแม่พอแกทำได้เริ่มเห็นความเนียนตาของอาวุธครับนี่ครับชกจากเมืองกายารีประเทศอิตาลีครับแต่มาซ้อมนนทบุรีโอ้ไม่ธรรมดาครับยกแรกนี่เรียกว่าอัดจนเพชรแท้นี่แม่ยังดูซึมๆอยู่นะฮะมีโต้มามีศอกครับแต่ว่าปอกูแข็งแรงเหลือเกินครับแข็งแรงจริงๆครับตีเข่าเข้าไป
โอ้เพชรแท้ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่ครับทีมฟ้าไว้ครับเพชรแท้ตัดลำตัวครับปอกูลแล้วมีบนครับโยนเข่าขวาครับตามด้วยหมัดครับโอ้โหวินาทีทองดีแล้วเกินครับโอ้โหเดินซึมเข้ามุมครับหอบซี่โครงบานครับเพชรแท้สีโอปอครับนี่ครับดวงสมพงษ์จิตตังนนท์ครับขึ้นมาเป็นพี่เลี้ยงให้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันหน่อยครับโอ้เป็นยกที่ดีเลยครับต้นก็ดูว่าแหมไม่เท่าไหร่ครับปอกูครับแต่ชกไปชกมาเริ่มเข้าที่เข้าทางครับแผลงลิดได้เลยครับจังหวะรัวหมัดครับแล้วโยนเข่าครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับโดนครับเพชรแท้นี่หมัดนี้ถากไปเล็กน้อยจังหวะตีเข่าขวาครับโอ้ตีขวางดีแล้วตีได้ครับโอ้โหขวางคอแทบหักแล้วปักศอกขวาครับโอ้โหแล้วก็มีศอกขวาศอกซ้ายตามด้วยหมัดครับของปอกูครับเนี่ยครับแหมคอแทบหักครับแล้วไปเจอศอกอีกและชุดนี้พยายามจะดักศอกครับเพชรแท้โยนเข่าขวาครับเกือบโดนคางเอาละครับมาดูยกนี้ครับว่ายังลงไม่ยังลงอ่ะเพชรแท้จะคึกคักได้หรือยังครับเพราะว่ายกแรกโดนไปนี่โอ้โหซึมมากแล้วก็โดนไปเยอะด้วยครับต้องเร่งเกมขึ้นมาแล้วครับยกนี้ปอกูขยับเดินเหมือนเดิมครับใส่ลูกแข็งแรงแล้วครับโอ้โหดูฮะพยายามจะหาจังหวะขวางหน้าแล้วฟันศอกนะครับนี่ฮะศอกนี่ไปเปิดโอกาสให้ไม่ได้เลยครับกระฟันได้ทุกท่าจริงๆเดินต่อครับแข้งซ้ายมาหรือยังครับแข้งซ้ายของเพชรแท้เตะไม่เข้าครับอาละครับแข้งนี้สวยครับอาละครับได้แข้งครับเพชรแท้ครับในเมื่อเตะได้ความมั่นใจก็ต้องมาแล้วครับต้องหวดหนักๆครับต้องหยุดการเดินของปอกูด้วยครับเอาตัดขาครับขณะที่ปอกูเตะสูงแข้งซ้ายของเพชรแท้นี่ต้องหาจังหวะหวดให้ได้นะครับเป็นอาวุธเด็ดของเขาครับแม่ถ้าแข้งซ้ายทำงานไม่ได้นี่จะลำบากเลยครับปอกูขยับเดินซ้ายมาครับโอ้แต่เจอหมัดของปอกูวงในครับวงในขวางแล้วเสียบครับดูครับแล้วแกแข็งแรงจริงๆครับตีเข่าครับโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าต่างชาติห่มตีนักมวยไทยเดินต่อครับปอกูทีขวาครับเพชรแท้ศอกครับทำได้สวยครับแทงซ้ายครับเพชรแท้ครับปอกูในขวางสับศอกขวาสับศอกขวาครับแม่กำลังแขนเขาดีแต่ว่าได้เลือดนะครับทางด้านของปอกูครับโอ้ใต้ตาครับคมกว่าครับศอกของเพชรแท้เอาแทงซ้ายครับเพชรแท้ให้บ้าเลือดครับแทงเข่าขวาครับปอกูโอ้โหตอนนี้แข็งแรงครับโอ้นี่ฮะแต่เลือดไหลออกมาครับแต่ว่ายังเดินได้อยู่ครับยังลุยได้ต่อค่อยๆขยับเข้าไปศอกครับนี่ครับแหมฟันตั้งหลายทีไม่แตกครับเจอสวนมาแตกเลยครับปอกูซ้ายของเพชรแท้ครับโอ้โหเตะซ้ายได้ดีนะครับเพียงแต่ว่าแกไม่ค่อยขยันเตะเท่าไหร่เตะขวาต่อยขวาครับปอกูครับโอ้เรียกว่าบดไปเรื่อยครับบดให้ยุบครับคือถ้าเกิดเดินช้านี่มันก็จะไปเข้าร่องแข้งซ้ายของเพชรแท้ครับแทงขวาครับปอกูหมัดขวานี่ถากไปทีขวานำครับยังคงลุยต่อครับเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปขยับครับมีไหมสาดแข้งซ้ายครับโอ้นานๆจะมาทีครับโอ้แต่ว่าวงในครับวงในพยายามขวางแล้วตีเข่าครับไปแท้ก็รวบเอเอาไว้ขยับเดินครับเตะซ้ายครับเพชรแท้เตะซ้ายครับเพชรแท้ครับปอกูนี่ช้าไม่ได้ครับต้องเร็วครับจังหวะนี้นี่ตีเข่าขวาของปอกูหมดยกที่2ครับที่2แผลคนละแข้งกินน้ำด่วนเลยครับแม่พอไปเดินช้าครับยกแรกนี่ทำได้ดีครับปอกูครับพอมายก2เดินช้าก็ทำให้เพชรแท้ได้หายใจเข้าปอดลึกๆครับแล้วก็สาดแข้งซ้ายครับสวยๆครับแล้วก็มีสับศอกด้วยเรียกแผลได้ครับจากปอกูครับดูภาพช้าครับเด้งตีเข่าขวาของปอกูครับขวาไปอีกทีหนึ่งช
แข้งซ้ายสวยครับนี่ครับพอเดินช้าโดนแข้งซ้ายมีตัดล่างด้วยนะครับเพชรแท้ปอกูพยายามจะเตะสูงครับศอกซ้ายนี่แหละครับเรียกแผลได้เลยครับศอกซ้ายของเพชรแท้ครับตอดเมื่อสักครู่ครับแล้วก็จากนั้นแกเรียกเลือดคืนครับมา2ยกผ่านไปครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์ครับแฟนเตะไฟมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับย้ำว่าในวันเสาร์หน้าจะหลีกทางให้กับวันไฟไนท์ครั้งที่20ครับมาดูเจเน็ตท็อตป้องกันแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งวันครับเจอกับเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มครั้งที่2ในชีวิตในการขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับได้ชิงแชมป์โลกเลยครับเพชรจีจ้าครับครั้งแรกนี่ได้แชมป์โลกเฉพาะการมานี่คือครั้งที่2ของเธอครับวันเสาร์หน้าครับ9มีนาคมครับเอาละครับยกสุดท้ายครับเหมือนเดิมครับพยายามเดินเข้าหาปอกูครับสภาพร่างกายแข็งแรงครับถึงจะโดนฟันศอกแตกแต่ยังลุยต่อได้ครับเพชรแท้ก็ยังมีโต้นะครับโอ้โหแต่วงในครับเรียกว่ากระหน่ำตีเลยครับเข่าของปอกูลุยต่อเพชรแท้วันนี้แข้งซ้ายดีออกน้อยไปหน่อยครับจังหวะนี้แม่จะเกี่ยวเขาตัวเองเสียหลักครับเจอแข้งซ้ายของเพชรแท้เข้าไปอีกหนึ่งแข้งโยนเข่านะครับตามด้วยหมัดครับปอกูครับแล้วตีเข่าขวาครับแล้วก็ตีซ้ายครับนี่ครับปอกูนี่ถ้าเกิดชนถึงตัวนี่เป็นเรื่องฮะถ้าเกิดช้าก็เพชรแท้ก็ได้สร้างจังหวะแทงตีเข่าขวาครับปอกูยังไงดีครับเพชรแท้แข้งซ้ายซ้ายยาวๆยังครับยังไม่ออกซ้ายมาครับนี่ฮะแหมก็เข้าแทบทุกแข้งแล้วครับขอให้เตะครับทีบครับปอกูขยับอ่ะยกบังได้ครับแข้งนี้ซอกครับรวบเอวไว้ปอกูพยายามตีเข่าครับตีเข่าครับนี่ฮะพอได้ตีก็ตีเป็นชุดครับขวางแล้วฟันด้วยครับโอ้โหกลายเป็นมวยเข่าซะแล้วครับเรียกออกมาครับกรรมการปอกูขยับต่อยซ้ายลำตัวครับเพชรแท้แทงเข่าซ้ายครับเนี่ยครับโอ้ดักเตะขวาไว้ครับปอกูครับเพชรแท้เดินต่อยซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับแล้วก็มีขึ้นบนครับปอกูตีเข่าขวาครับเข่าซ้ายคืนจากเพชรแท้ปอกูตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับปอกูสับศอกเพชรแท้จับเอาไว้ครับจับเอาไว้ไม่ให้ปอกูสับศอกได้เป็นอย่างเดียวครับแยกออกมาออกมาเป็นพักเพลงเป็นระยะนะครับลุยต่อครับนาทีสุดท้ายครับศอกครับต่อยหมัดไม่โดนเพชรแท้ดักเตะครับกระโดดเข่าลอยเลยครับขวางแล้วก็ตีเข่าหักล้มลงไปเลยครับโอ้โหแข้งขาชักจะเริ่มอ่อนครับเพชรแท้ปอกูต้องลุยต่อนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพชรแท้ก็เตะซ้ายได้สวยครับศอกขวาครับเจอข่าวของเพชรแท้เตะขวาครับปอกูพยายามดักเตะเอาไว้ครับเพชรแท้ศอกขวาของปอกูครับแต่ว่าศอกยังไม่คมพอครับยังเรียกเลือดจากเพชรแท้ไม่ได้ครับยังคงลุยต่อครับช่วงปลายยกแล้วครับเพชรแท้ว่าไงเอาทีบโอ้เร็วแรงกันเหลือน้อยทั้งคู่ครับซ้ายของเพชรแท้ครับซ้ายอีกทีนึงครับซ้ายอีกทีนึง3แข้ง4แข้งเอาคืนมาเหมือนกันศอกครับหมัดโอ้โหดูครับพอแกเร่งนี่เร่งน่ากลัวมากครับปอกูก็กลัวจะไม่เร่งอย่างเดียวครับปอกูครับพอเร่งนี้ทำเห็นเลยครับแล้วก็3เปิดยกที่3ครับโอ้ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับในคู่นี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นผลแล้วครับว่าจะออกยังไงครับที่แน่ๆไปดูภาพช้าๆชัดๆครับจากทีมงานช่อง7 HD ครับจังหวะเด้งตีขวาเด้งตีขวาของปอกูก็ทำได้ดีเนี่ยครับศอกสั้นๆครับของเพชรแท้ดักเอาไว้แล้วก็ตีข่าวมา 2-3 ดอกปอกูตีคืนครับต่อยซ้ายลำตัวครับถือว่าใช้ได้นะครับชุดนี้เป็นชุดที่ทำได้ดีของเพชรแท้เลยครับตัดลำตัวแล้วก็แทงซ้ายแล้วก็จากนั้นนี่ปอกูมาเอาคืนครับโอ้โหขวางดีฮะปอกูแทงซ้ายของเพชรแท้ครับนี่ครับ3แข้งติดต่อกันครับแกเร่งเป็นพักๆครับปอกูครับเรื่องของประสบการณ์บนเวทีก็ส่วนนึงอ่ะพบกับมาครับ
Ladies and gentlemen, after the completion of all three rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges scored this bout 29-28. 29-28 and 29-28. For the winner, in the black corner, Francesco Porto. ยินดีด้วยครับฟรานเชสโกปอร์โกชนะในคู่เอกของเราวันนี้ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเรายังมีอีกหนึ่งคู่ที่จะถ่ายทอดสดทางช่อง 7HD ครับจะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัมนักมวยจากประเทศนอร์เวย์ปะทะนักมวยจากประเทศฝรั่งเศส That was our main event but we still have one more Muay Thai bout lined up for you at 80 kilograms a fighter from Norway takes on a fighter from France see you after the breakLadies and gentlemen, welcome back to FedEx Fight Muay Man Pan Extreme. ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าวันที่23มีนาคมนี้นะครับจะเป็นรอบตัดเชือกของ FedEx Fight Thai Wasalu Champions Tournament. เดี๋ยวผมจะทบทวนนะครับว่าใครเข้ารอบตัดเชือกกันบ้างนะครับในมวยไทยชายรุ่น Welterweight หรือน้ำหนัก 63.5 กิโลกรัมนครหลวงสวนอาหารปีกไม้จักรมงคลสิทธิ์สอนหน่อยฟ้าลิขิตลูกบุญมีและยอดก้าวไกลแฟร์เท็กซ์นะครับส่วนของมวยไทยชายรุ่นแบนเทมเวทหรือน้ำหนัก 53.5 กิโลกรัมนะครับมีท่า5เอสกาลีมีสมานทอกันขุนไกลสบู่สมุนไพรกันพลูและฟ้าจรัสสอเดชพันธ์ส่วนของมวยไทยหญิงนะครับรุ่นเฟเธอร์เวทน้ำหนัก57กิโลกรัมก็มีสารัตนะสิทธิ์รูเจี๊ยบสิทธิ์ครูเจี๊ยบขออภัยครับซาเซร่าโกวาและยูลีอัลเวสแล้วก็อลิซาเฟเท็กซ์นะครับอย่าพลาดนะครับเป็นมวยรอบตัดเชือกในวันที่23มีนาคมนี้ครับเอาแล้วครับคู่สุดท้ายในวันนี้ครับจะเป็นมวยไทยพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัม Our final bout of the day is Muay Thai at 80 kilograms In the black corner, let's bring out Marvin Caparan ตามกันต่อครับคู่สุดท้ายของวันนี้ครับแฟร์เท็กซ์ไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับก็ยังคงเป็นพิกัดที่เรียกว่าใหญ่อีกหนึ่งคู่เลยครับ80กิโลกรัมครับเปิดตัวมาก่อนครับนี่คือมาวินเคเปรันนะครับจากประเทศฝรั่งเศสก็มาจากยิมเพชรสมานมวยไทยครับลูกศิษย์ของยูเซฟบุ๊กฮาเน่นอายุ22ปีครับสูง185เซนติเมตรนี่ครับผมหน้าของมาวินเคเปรันก็เป็นน้ำหนักที่ใหญ่สุดอันดับ2ของวันนี้ครับใหญ่สุดก็อยู่ที่คู่แรกครับคู่นี้ใหญ่อันดับ2ครับโอ้ยักษ์ชนยักษ์ต้องขอบคุณครับช่อง 7HD ครับ Hero Entertainment อุปกรณ์มวย Fairtex ไทยวัสดุและยุทธสปอร์ตเกียร์ครับAnd in the red corner, let's bring out Andreas Forlan. คู่ชกของคาเปรานจากฝรั่งเศสครับเป็นนักชกจากนอร์เวย์ครับนี่คืออันเดรียฟอร์แลนด์นะครับจากนอร์เวย์ครับมาจากยิมชาญชัยมวยไทยอำเภอปายแม่ฮ่องสอนอีกคนหนึ่งครับลูกศิษย์ของมงคลเดชสิทธิเทพพิทักษ์อายุ24ปีครับสูง168ซมน้ำหนัก80กิโลกรัมครับโอ้ใกล้เคียงกันทั้งอายุแล้วก็ส่วนสูงครับคนแรกก็คือมารีวอร์ดนะครับที่แพ้ให้กับซุปเปอร์เจ๋งครับแบบแม่ชื่นชมกันทั้งประเทศครับสำหรับการชกของมารีวอร์ดครับ
มาดูคนนี้ครับอีกหนึ่งคนครับจากชันชัยมวยไทยครับท่านผู้ชมครับคู่นี้จะโชว์กันภายใต้กติกามวยไทยพิกัดน้ำหนัก80กิโลกรัม3ยกยกละ3นาที This is a Muay Thai bout at 80 kilograms scheduled for 3 minute rounds นักมวยในมุมดำ fighting in the black corner น้ำหนัก80กิโลกรัมสูง185 weighing in at 80 kilograms standing 185 centimeters tall มาจากประเทศฝรั่งเศส from France this isMarvin Totten Kapalan! แล้วคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดง and his opponent fighting in the red corner น้ำหนัก80กิโลกรัมสูง186 weighing in at 80 kilograms standing 186 centimeters tall มาจากประเทศนอร์เวย์ from Norway this is Andreas ForlanRefereeจาสิโพพิเชษกาฮากสิทธิ์พิเชษกาฮากสิทธิ์ครับผู้ชี้ขาดครับอันเดียนอร์แลนด์ครับขออภัยครับอันเดียฟอร์แลนด์ครับจากนอร์เวย์ครับเจอกับมาวินคาเปรานจากฝรั่งเศสใหญ่ยักษ์ทั้งคู่ครับอายุก็ยังไม่เยอะนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่จะฝึกฝนความเป็นมวยไทยได้อย่างดีครับ80กิโลครับหรือว่าประมาณ176ปอนด์โอ้ยังใหญ่เลยครับดูครับคู่นี้ยักษ์ใหญ่ๆแบบนี้นี่อาวุธมวยเป็นยังไงครับคันเดียนี่24นะครับส่วนคาเปลานี่22ครับคันเดียมุมแดงนะครับจากชานชัยมุทัยยิมครับไม่ดูแล้วการคาดค่ายนี้นี่ไม่ธรรมดาครับขยับเดินเข้าหาครับเริ่มจะเข้าไปต่อยครับวงในดูบ้างครับพยายามขวางหน้าครับมาวินคาเปลานแยกออกมาครับเดินเข้าหาเลยครับอันเดียไม่ชัวร์ก็ไม่ออกครับยังยั้งไว้ครับยังโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับคาเปลานยังครับยังโต้ไม่ได้เช่นเดียวกันครับซ้ายหลุดครับอันเดียคาเปลานขยับเตะขวาสูงครับอันเดียครับซ้ายหน้าเจอขวาคืนจากคาเปลานเอาละครับเริ่มปล่อยของคืนบ้างแล้วครับเรื่องอะไรจะรับคนเดียวครับเตะขาครับคาเปลานครับอันเดียขยับมันก็ละสายตาไม่ได้ครับเพราะว่าใหญ่เหลือเกินครับคือโดนอาจจะมีหล่นมีล่วงมีนกมีนับนะครับนี่ครับละหมัดของอันเดียก็เตะซ้ายคาเปลานเตะคืนเหมือนกันครับไม่ยอมอยู่แล้วครับเตะมาเตะไปรูปร่างดีทั้งคู่ครับเน้นที่แข้งครับโดนกระจับขยับเดินต่อครับคาเปรานอันเดียงานครับแต่ว่ายังไม่ออกครับพยายามต่อยหมัดแล้วเตะขาครับเตะคืนไม่เกี่ยงกันครับอาวุธคู่นี้นะครับเตะขาครับคาเปรานครับก็ยังโดนไม่เต็มดีนะครับปลายเท้าครับเดินเข้าหาคืนครับคาเปลานก็ไม่ถึงอีกครับมาแล้วครับกลัวหลักไม่ดีครับยืนระยะก็ไม่ได้ห่างอะไรกันมากมายเพียงแต่ว่าเวลาเตะไปแล้วรีบชักกลับเร็วเตะขวาครับไม่ทิ้งจากสะโพกครับเตะมาเตะขามาเตะขาคืนครับนี่มันจะไปยากอะไรสร้างจังหวะกันพยายามปล่อยต้องไปครับวงในครับวงในกอดแต่ว่าไม่ออกอาวุธครับกรรมการแยกดึงหลบได้ครับจังหวะนี้ครับอาวุธของทั้งคู่นี่คือพยายามจะออกนะครับเพียงแต่ว่ามันขาดเกินๆนะครับช่วงยกแรกครับยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่
ต่อยครับคือเน้นเตะกับต่อยทั้งคู่ครับอาวุธมวยจะคล้ายๆกันครับคู่นี้ใกล้เคียงกันเลยครับยกแรกผ่านไปครับคู่มวยยักษ์ปิดท้ายกับแฟร์เทคไฟท์มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมครับประจำวันเสาร์ที่2มีนาคม2567เรียนย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าวันเสาร์หน้าครับ9มีนาคมเราจะหลีกทางให้กับวันไฟท์ไนท์20ครับลุ้นเชียร์เพชรจีจ้าชิงแชมป์โลกกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับเจอกับเจเน็ตท็อตแล้วก็นักมวยหญิงเบอร์ต้นๆของโลกอีกเพียบนะมีอลิเซียเฮเลนโรดิเกสครับป้องกันแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทเจอกับคริสติน่าโมราเลสนะครับคือมี2คู่ชิงแชมป์โลกนะครับเสาร์หน้าครับวันไฟไหนน่าดูมากๆนะครับเพราะว่าวันที่8มีนาคมนี่เป็นวันสตรีสากลครับก็เลยจัดไฟการ์ดเป็นมวยหญิงทั้งหมดเลยครับความเท่าเทียมเป็นหนึ่งเดียวในโลกครับแต่ตอนนี้บนเวทีนี้ดูชักจะไม่เท่าเทียมนะครับเพราะมีคนหนึ่งแตกแล้วนะครับโอ้อันเดียนี่แตกแล้วนะครับเจอศอกของคาเปลานนะโอ้ยอ่ะเตะซ้ายได้ดีเลยครับสองแข้งพยายามจะเข้าไปต่อยครับทีบครับอันเดียว่าไงอันเดียขยับเดินบ้างครับถอยแล้วโดนต้องเดินบ้างครับพยายามจะเตะหางาเตะอีกทีนึงครับแหมแกเน้นเตะขาครับอันเดียทีมครับแตกตรงกลางหน้าผากเลยนะครับโดนขาอีกแล้วครับคาเปลานี่เตะขาครับเอ้าแลกหมัดกันเอาโดนหมัดซ้ายของคาเปลานเตะขวาครับอันเดียโอ้หมัดขวาครับโอ้ดูมีความตั้งใจสูงทั้งคู่ครับโอ้นี่ไม่นะไม่ได้มาเล่นๆครับไม่ได้มาฝึกเอาสนุกครับหรือว่าฝึกไปตามแฟชั่นครับคือทุกวันนี้มวยไทยกลายเป็นแฟชั่นของชาวต่างชาติแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครมีความเป็นมวยนี่โอ้ทุกคนจะมองด้วยความทึ่งนะฮะเออนี่ครับต้องเอาเป็นอาชีพแล้วครับเอ้ามีแตกด้วยหรือเปล่าครับทางด้านของคาเปลานแตกด้วยฮะโอ้คนละแผลครับมาแล้วครับแต่เลือดของอันเดียดีออกเยอะกว่าครับแต่ว่าตัวไม่สนครับนี่ครับผัดกันเดินผัดกันทำครับโอ้คนละแผลไปแล้วครับนี่ครับพิษสงของเพลงศอกครับดูครับเดินบ้างอันเดียเดินบ้างกับเพดานก็ไม่ถอยซ้ายมาครับสับไปดูจังหวะนี้ต่อยหมัดครับกับเพดานครับโอ้กลายเป็นคู่ปิดท้ายที่ดูเดือดได้เลือดครับมีเวียงหมัดเจอครับโอ้โหเลือดกระเด็นต่อยขวาครับอันเดียเตะตัดล่างคาเปลานขยับครับขยับเข้ามุมอับพอดีไม่ออกครับไม่ออกครับไม่ออกก็พีออกซ้ายมือตัวเองครับอันเดียครับหมัดขวาของอันเดียต้องไปยกครับนี่ครับผัดกันเดินผัดกันถอยครับคู่นี้ครับโอ้แต่ที่แน่ๆนี่ได้คนละแผลครับได้เลือดทั้งคู่ขยับเดินครับจังหวะนี้ยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้จังหวะอัดไปต่อยครับแน่นี่ครับพอทำได้ก็ออกมาถอยตั้งหลักจังหวะนี้เวียงกับหลังเกือบตกเวทีตกตกจนได้ครับมาเข้ามานี่ครับมุดเข้ามาซะดีๆมาสู้กันต่อซะดีๆหมดยกพอดีครับหมดยังที่สองมากินน้ำด่วนเลยครับโดนอาวุธไม่เจ็บมาเจ็บไอ้ตรงตกเวทีเนี่ยครับแผลเดียวครับทางด้านของอันเดียดูภาพช้ากันหน่อยฮะไปขาครับแล้วก็หมัดคืนครับกระแทกหมัดแต่ตอนนี้แตกแล้วนะครับทางด้านของอันเดียครับดูจังหวะเนี่ยครับโอ้ศอกขวานี่ครับเป็นศอกที่เรียกเลือดได้ครับปักเข้าไปครับเนี่ยครับเปลือกคิ้วฝั่งซ้ายของคาเปลานครับแตกเหมือนกันแล้วมีเวียงบัดโอ้โหอาวุธขาดไม่ถึงครับปั๊บเข้าให้ครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหแม่แรงโน้มถ่วงครับมันหนักไปทางศีรษะครับหัวทิ่มลงไปโชคดีครับที่ลงแบบช้าๆครับไม่ได้หล่นตุ๊บตับครับ
เอาละครับยกสุดท้ายครับคู่ปิดท้ายรายการวันนี้ครับมากัน3คนนะมีพี่เลี้ยงคนนึงครับเจ้าของค่ายนี่แหละแล้วก็นักมวยอีก2ใช่ครับเออแล้วแพ้ไปแล้วคนนึงมาลุ้นคนนี้ครับลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลเดชสิทธิพิทักษ์ครับอันเดียจากนอร์เวย์ครับแต่ว่าดูแล้วรูปเกมคู่ขี้มากๆครับอาจจะวัดกันยกนี้แหละหาตัวผู้ชนะครับมีหมัดมีเตะมีศอกใกล้เคียงกันมากครับอาวุธเหมือนกันเลยครับเตะมาต่อยคืนมีสะบัดสะบัดเลือดหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหเลือดอาจจะเข้าตาต่อยไม่โดนครับอันเดียจังหวะนี้เดินเข้าหานะครับครับเปรันเนี่ยเวลาครับตอนเข้ามุมอับได้แกไม่ออกอาวุธครับดักเตะเอาไว้ครับแอนเดียมีกระแทกยับครับแอนเดียครับครับเปรันโดนหมัดเต็มๆเลยครับแอนเดียแม่นครับจังหวะนี้เตะยังไม่โดนครับดักหมัดขวาสวยครับแอนเดียเนี่ยครับทิ้งขวาศอกขวาครับโอ้นี่ถ้าเกิดไปเพิ่มความเคลื่อนไหวให้มันมีความเร็วมากกว่าเดิมเนี่ยแล้วก็ความเป็นมวยมีเพิ่มมากขึ้นระดับโลกชัดๆเลยครับเอาต่อยขวาลำตัวครับหมัดขวาของแอนเดียก็ยังแม่นอยู่นะครับจะว่าไปแล้วครับหมัดขวาเตะพับในครับคาเปลานหมัดขวาไม่โดนชมไม่ได้ทีนี้นึงครับหมัดมาครับอันเดียต่อยไปแหมต่อยหรือศอกจังหวะนี้แหมมันจะเหวี่ยงกลับหลังแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะครับแหมครับเวลานี่ฮะจังหวะต่อยมันนี่แม่นกว่าครับโอ้ยกนี้ดูเหมือนว่าหมัดของอันเดียจะทำงานได้ดีเลยครับครับเวลานี่ยังไงดีเอาคืนครับจังหวะนี้แหมได้ชุดหนึ่งโอ้เลือดเข้าตาหรือเปล่าครับ1นาทีสุดท้ายครับยังไงดีมีอีกไหมต่อยไม่ค่อยแม่นต่อยไม่ค่อยโดนจังหวะนี้ครับคือพยายามครับแต่ว่ายังขาดความแม่นยำเดินบ้างครับแอนเดียขยับเดินบ้างครับช่วงปลายยกเจอศอกของกัมพูชาครับกอดเอาไว้แยกออกมาครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับคาเปลานครับแต่ว่าเดินเข้าไปนี่เป็นแอนเดียนะครับที่ออกอาวุธจังหวะแรกก่อนนะแข้งซ้ายครับคาเปลานครับแอนเดียต่อยขวาคาเปลานขยับครับแอนเดียถีบซ้ายครับแต่กองเชียร์กันเยอะครับทางด้านของคาเปลานได้หมัดขวาครับดูครับช่วงปลายยกมีอีกไหมบวกหมัดครับหมดยกสุดท้ายแต่ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่ล้อมลูมินีไม่หมดแล้วนะครับโอ้เยอะจริงๆฮะแล้วครับทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับเชื่อว่าการฝึกซ้อมมาอย่างหนักวันนี้ได้ปล่อยของก็คงจะมีความสุขในระดับนึงครับเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยครับเนี่ยครับคาเปลานเดินเข้าหาครับหมัดไม่ค่อยแม่นครับไปเจอดักศอกขวาด้วยพยายามจะต่อยขวาลำตัวหมัดขวาครับของแอนเดียเจอศอกครับแม่จังหนับเหลือเกินครับศอกนี้หมัดขวาครับเจอศอกขวาครับเนี่ยครับทำได้ดีครับครับเวลาจังหวะนี้ครับแต่เวลาต่อยมันเหมือนทุบๆหน่อยผลการแข่งขันครับอยู่ในมือมาร์คเรียบร้อยครับเชิญครับ Ladies and gentlemen, with the completion of all three rounds, we go to the judges' scorecards. All three judges scored this bout 29-28, 29-28, 29-28, and 29-28 for the winner. In the red corner, Andreas Borland. ยินดีด้วยครับท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมติดตามมวยรอบของเราครับFedEx Fight Thai Wotsu Champions Tournament ผู้ชนะในแต่ละรุ่นจะได้รับเข็มขัดแชมป์และเงินรางวัล 50,000 บาทนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีโอกาสขึ้นชกในรายการ FedEx Fight
Road to One Thailand Season 3ซึ่งจะเกิดขึ้นสิ้นปีนี้นะครับผู้ชนะในรายการนั้นก็จะได้รับสัญญาจากทาง One Championship Don't forget to follow our tournament Thai Watsudu Champions Tournament The winner of each division will get a belt and 50,000 baht in prize money They will also have the opportunity to fight in our tournament Road to One Thailand Season 3 at the end of this year and the winner of thatWe'll get the coveted championship, one championship contract. For today, we are out of time. I'd like to thank our sponsors, Chongjet HD, Taro Entertainment, Fairtex, Thai Watsudu, Sanam Muay Lumpini, and Yut Sports Gear. From me, Mark Abbott, the team here at Fairtex Fight, Lumpini Stadium, Channel 7 HD. We'll see you next time. Sawasdee krab. Fight! Wei Man Pan Extreme!